MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้ผมจะมาต่อว่าในเรื่องการรวมวินาคดีล้มลายนะครับตามพระราชบัญญัติล้มละลายเนี่ยก็บัญญัติให้มีการรวมการพิจารณาคดีล้มละลายหลายเรื่องเข้าด้วยกันได้นะเช่นเดียวกับการรวมพิจารณาคดีแพ่งการรวมพิจารณาคดีอาญาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นกันนะครับซึ่งในการรวมพิจารณาเนี่ยนะกฎหมายในการรวมพิจารณาคดีแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับกฎหมายก็บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้แตกต่างกันนะแตกต่างกันนะเราอย่าไปเอาหลักเกณฑ์ในการรวมพิจารณาคดีแพ่งไปใช้กับอาญาหรือเอาอาญาไปใช้กับแพ่งหรือล้มละลายไปใช้กับแพ่งหรืออาญาหรืออาญาหรือแพ่งมาใช้กับล้มละลายไม่ได้นะครับต้องดูนะกฎหมายแต่ละฉบับเป็นสำคัญนะครับเพราะคดีมันคนละประเภทกันในการรวมพิจารณาคดีล้มละลายหลายเรื่องด้วยกันเนี่ยนะกฎหมายบัญญัติอยู่ในมาตรา12นะซึ่งกฎหมายให้เป็นอำนาจของศาลที่จะสั่งรวมได้เองนะโดยที่ไม่ต้องมีคู่ความฝ่ายใดยื่นคำขอเข้ามาก็ได้นะครับซึ่งจะต่างกับการรวมพิจารณาคดีอาญาและคดีแพ่งนะซึ่งคู่ความจะต้องยื่นคำร้องหรือคำขอเข้าไปนะครับในคดีล้มลายกฎหมายให้เป็นอำนาจของศาลนะแต่ว่าคู่ความจะขอก็ได้นะครับก็ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าแม้ไม่มีใครขอนะศาลก็สั่งเองการรวมพิจารณานะกฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์ไว้อยู่2กรณีด้วยกันนะกรณีแรกก็คือลูกหนี้คนเดียวกันถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายหลายเรื่องนะฮะก็คือคดีล้มละลายหลายเรื่องเนี้ยนะที่จะรวมพิจารณาเนี่ยมีลูกหนี้คนเดียวกันนะมีลูกหนี้คนเดียวกันนะลูกหนี้คนนี้อาจจะถูกเจ้าหนี้คนหนึ่งฟ้องเป็นคดีล้มละลายนะแล้วเจ้าหนี้คนหนึ่งก็ฟ้องเป็นคดีล้มละลายนะครับก็เป็นคดีล้มละลายหลายเรื่องนะศาลก็สั่งรวมพิจารณาได้วัตถุประสงค์ที่กฎหมายให้รวมเนี่ยก็เนื่องจากว่าการพิจารณาคดีล้มละลายเนี่ยเขาต้องการให้ลูกหนี้เนี่ยนะได้รับการรวบรวมทรัพย์สินเอาไปแบ่งชำระหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้ในคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นนะให้มันเสร็จสิ้นไปในเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ากฎหมายก็ให้สิทธิ์เจ้าหนี้ทุกรายเนี่ยมีสิทธิ์มายื่นคำขอรับชำระหนี้ได้อยู่แล้วนะเมื่อลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดดังนั้นนะการที่จะให้คดีล้มละลายที่ลูกหนี้ถูกฟ้องหลายเรื่องกระจัดกระจายไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่เป็นผลดีนะไม่เป็นผลดีนะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดลูกหนี้ต่อสู้คดีเนี่ยลูกหนี้ก็ต้องไปจ้างทนายใช่ไหมนะจ้างทนายที่จะทำการต่อสู้คดีทุกเรื่องเนี่ยนะมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นนะครับเขาก็ให้รวมเป็นคดีเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นค่าจ้างทนายก็จะถูกลงนะหรือว่าประหยัดขึ้นนั่นเองนะจะได้ทำให้ลูกหนี้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นมากขึ้นจึงให้มีการรวมพิจารณานะให้อยู่ในคดีเรื่องเดียวกันนะครับกรณีที่สองนะกรณีที่สองที่ศาลจะสั่งรวมได้ก็คือกรณีที่ลูกหนี้หลายคนถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายหลายเรื่องนะแล้วลูกหนี้ที่ถูกฟ้องเนี่ยนะหลายคนเนี่ยเป็นหนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกชำระได้นะเป็นหนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกชำระได้ไอ้หนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกชำระได้ได้แก่หนี้อะไรนะหนี้อะไรนะเราก็คงจะจำได้ว่าก็คือพวกหนี้ร่วมใช่ไหมหนี้ร่วมทำไมหนี้ร่วมมันถึงไม่อาจแบ่งแยกชำระได้ทราบไหมในเรื่องกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าไอ้หนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกชำระได้เนี่ยถามว่าเป็นหนี้อะไรเราก็จะตอบว่าหนี้รวมแล้วทำไมหนี้รวมถึงเป็นหนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกชำระได้ทำไมนะในเรื่องกฎหมายแล้วเราต้องพยายามหาคำตอบนะไม่ใช่ว่าพอมีคนถามว่าไอ้หนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกชำระได้เนี่ยได้แก่หนี้อะไรเรารู้เราตอบเลยว่าหนี้รวมถูกต้องแต่ก็ถามต่อว่าแล้วทำไมหนี้ร่วมเนี่ยมันถึงเป็นหนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกชำระได้ล่ะแล้วหนี้อย่างอื่นนะหนี้อย่างอื่นล่ะนะ
เนี่ยเราต้องหาคำตอบใช่ไหมหาคำตอบให้มันแล้วเราได้คำตอบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจนะไอ้หนี้ร่วมเนี่ยที่เขาบอกว่ามันแบ่งแยกชำระไม่ได้เนี่ยนะก็คือว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้คนหนึ่งคนใดเนี่ยชำระหนี้ได้เต็มจำนวนนั้นเต็มจำนวนลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยจะมาเกี่ยงนะมาเกี่ยงว่าผมเนี่ยรับผิดแค่หนึ่งในสามหรือผมรับผิดแค่หนึ่งในสี่หรือผมรับผิดแค่หนึ่งในสองเกี่ยงไม่ได้นะเพราะกฎหมายเขาให้สิทธิ์เจ้าหนี้ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยที่เป็นลูกหนี้รวมเนี่ยชำระหนี้ได้เต็มจำนวนนะเพราะฉะนั้นลูกหนี้จะมาแบ่งชำระไม่ได้ว่าผมรับผิดแค่หนึ่งในครึ่งเดียวนะหรือว่าหนึ่งในสามไม่ได้นี่อย่างนี้เขาถึงที่ว่าลูกหนี้ไม่สามารถที่จะปฏิเสธนะในอันที่จะชำระหนี้ทั้งหมดได้เนี่ยนะครับจะมาแบ่งว่าตัวเองรับผิดแค่นั้นแค่นี้ไม่ได้เนี่ยอย่างนี้เขาถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกชำระได้นั่นเองนะเมื่อเจ้าหนี้ก็มาทวงถามเนี่ยต้องรับผิดทั้งหมดนะแล้วเมื่อจ่ายไปแล้วก็มาไล่เบี้ยจากเจ้าหนี้ลูกหนี้อื่นใช่ไหมตามสูตรนะครับนี่ย้อนเข้ามาของเราเลยนะครับว่าลูกหนี้ในหนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกชำระได้เนี่ยเช่นหนี้ร่วมนะหรือว่าผู้กรรมการกับลูกหนี้เนี่ยผู้กรรมการก็จะปฏิเสธว่าผมจะรับผิดแค่หนึ่งแค่ครึ่งเดียวเลยก็ไม่ได้คุณต้องรับผิดเต็มนะคุณต้องรับผิดเต็มนะตามสัญญากรรมการที่ทำสัญญากรรมการไว้นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการฟ้องแยกลูกหนี้นะหลายคนเป็นอย่างนี้นะครับกฎหมายเขาก็ให้รวมการพิจารณาได้ให้ศาลรวมการพิจารณาวัตถุประสงค์ที่เขาบัญญัติหลักเกณฑ์ข้อ2ขึ้นมาเนี่ยให้รวมพิจารณาเนี่ยก็เพื่ออะไรก็เพื่อไม่ให้คำวินิจฉัยของศาลเนี่ยขัดกันนะขัดกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกหนี้รวมแต่ละคนถูกฟ้องเป็นคดีล้มลายหลายเรื่องนะเรื่องหนึ่งศาลอาจจะสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโดยเชื่อว่าสัญญากู้เนี่ยลูกหนี้กู้จริงนะอีกเรื่องหนึ่งศาลอาจจะบอกว่าอาจจะยกฟ้องโดยฟังว่าสัญญากู้ปลอมนี่อย่างนี้มันก็ทำให้คำภาษาของศาลเนี่ยมันขัดกันนะเมื่อขัดกันอย่างนี้นะไอ้คดีล้มละลายที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไปเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าสัญญากู้มันปลอมจริงเนี่ยไอ้ลูกหนี้รายนั้นก็ลำบากหรือถ้าเกิดไม่มีการยื่นทอนกันเนี่ยนะลูกหนี้อาจจะไม่อะไรอาจจะไม่ประสงค์จะอุทธรณ์นะแพ้คดีก็แพ้ไปช่างมันนะนี่อย่างนี้คำภาษามันจะขัดกันเลยนะขัดกันเพราะฉะนั้นก็เลยให้รวมพิจารณานะให้มันอยู่ในคดีเดียวกันแล้วต่อไปนะครับเมื่อเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทยื่นฟ้องลูกหนี้แล้วเนี่ยนะศาลกำหนดวันนัดพิจารณาตามมาตรา13นะแล้วก็ส่งสำเนาคำฟ้องออกหมายแจ้งกำหนดวันเวลานัดพิจารณาให้ลูกหนี้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันแล้วเนี่ยนะเมื่อลูกหนี้ประสงค์จะยื่นคำให้การเนี่ยนะลูกหนี้จะประสงค์จะยื่นคำให้การเนี่ยถามว่าลูกหนี้จะยื่นคำให้การได้ไหมแล้วถ้าเกิดไม่ยื่นคำให้การเนี่ยลูกหนี้จะขาดนัดยื่นคำให้การหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ากฎหมายล้มละลายเนี่ยเขาไม่ได้บัญญัติบังคับนะให้ลูกหนี้ต้องยื่นคำให้การนะเพราะฉะนั้นลูกหนี้จะยื่นคำให้การหรือไม่ยื่นก็ได้นะลูกหนี้จะไม่ยื่นคำให้การหรือไม่ยื่นก็ได้ซึ่งต่างกับคดีแพ่งนะคดีแพ่งนี้เราคงทราบนะถ้าจำเลยไม่ยื่นคำให้การจำเลยก็จะตกเป็นผู้ขาดนัดยื่นคำให้การใช่ไหมส่วนคดีล้มละลายนะลูกหนี้ไม่ยื่นคำให้การลูกหนี้ก็ไม่ขาดนัดยื่นคำให้การเพราะกฎหมายล้มละลายไม่ได้บัญญัติบังคับให้ลูกหนี้ต้องยื่นคำให้การนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกหนี้ในคดีล้มละลายประสงค์จะยื่นคำให้การก็ยื่นได้นะยื่นได้และระยะเวลาในการยื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ยื่นได้ถึงวันไหนนะก็ลูกหนี้จะต้องยื่นซะก่อนที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์จะสืบพยานเสร็จนะครับในเรื่องนี้ก็มีคำสั่งศาลฎีกาที่597/23นะ597/23และ3026/51นะซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยเนี่ยนะ
ที่ประสงค์จะยื่นคำให้การในคดีล้มละลายเนี่ยต้องยื่นเสียก่อนที่จะสืบพยานเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เสร็จเพราะว่าถ้าสืบพยานเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เสร็จแล้วเนี่ยนะลูกหนี้อาจจะมายื่นคำให้การตั้งประเด็นอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้เขาไม่มีโอกาสที่จะนำพยานมาสืบหักล้างนะเพราะฉะนั้นนะลูกหนี้ที่จะยื่นเนี่ยก็ต้องยื่นเสียก่อนที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เขาจะสืบพยานเสร็จนะครับถ้ามีคนถามเราเลยนะว่าคดีล้มละลายเนี่ยนะลูกหนี้ไม่ได้ยื่นคำให้การเนี่ยลูกหนี้ไม่ขาดนัดยื่นคำให้การนะลูกหนี้จะไม่ขาดนัดยื่นคำให้การส่วนคดีแพ่งจำเลยถ้าไม่ยื่นคำให้การจำเลยจะขาดนัดยื่นคำให้การถามว่าสิทธิของลูกหนี้ในคดีล้มละลายที่ไม่ยื่นคำให้การเนี่ยแล้วไม่ถือว่าขาดนัดยื่นคำให้การเนี่ยกับสิทธิของจำเลยในคดีแพ่งที่ไม่ยื่นคำให้การแต่กฎหมายถือว่าขาดนัดยื่นคำให้การสิทธิใครดีกว่ากันสิทธิใครดีกว่ากันในปัญหาที่ท่านไทยยังไม่เคยฟังนะผมเชื่อนะจะตอบว่าไงจะต้องตอบว่าไม่ขาดนัดดีกว่าใช่ไหมนะก็คือลูกหนี้ในคดีล้มละลายดีกว่านะเพราะไม่ยื่นคำให้การไม่ขาดนัดนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้จำเลยในคดีแพ่งที่ไม่ยื่นคำให้การแล้วกฎหมายก็ถือว่าขาดนัดยื่นคำให้การเนี่ยสิทธิจำเลยในคดีแพ่งดีกว่าดีกว่าอย่างไรดีกว่าก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะขอพิจารณาคดีใหม่ได้ถูกไหมเมื่อเขาแพ้คดีมาแล้วเนี่ยนะเขามีสิทธิ์จะขอพิจารณาคดีใหม่ได้ใช่ไหมหรือเขามีสิทธิ์จะขออนุญาตยื่นคำให้การได้นะถ้าเขาอะไรขาดนัดไปโดยนะไปโดยอะไรนะขาดนัดโดยมีเหตุสมควรใช่ไหมหรือว่าไม่ได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การใช่ไหมแต่คดีล้มละลายเนี่ยเมื่อไม่ขาดนัดนั้นเราแพ้คดีมาจะขอพิจารณาคดีใหม่ได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะเนี่ยที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยได้ทราบวัตถุประสงค์ของกฎหมายเรื่องขาดนัดนะว่ากฎหมายที่เขาบัญญัติเรื่องขาดนัดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ใช่มาลงโทษคนที่ขาดนัดนะนะอย่างที่เราบางทีเราเข้าใจกันเนี่ยนะเลยมองว่าเอ๊ะถ้าคู่ความฝ่ายใดขาดนัดเนี่ยรู้สึกจะไม่ดีนะแล้วก็จะอะไรมองว่าที่ไม่ขาดนัดดีกว่าแต่จริงๆถ้าเราคิดอย่างนี้เราไม่เข้าใจกฎหมายวัตถุประสงค์เรื่องขาดนัดวัตถุประสงค์กฎหมายที่เขาบัญญัติเรื่องขาดนัดขึ้นมาในวิแพ่งเนี่ยเขาบัญญัติขึ้นมาเพื่อจะดูแลฝ่ายที่ขาดนัดนะว่าบางครั้งเนี่ยจำเลยที่เขาไม่ได้ยื่นคำให้การเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าเขาถูกฟ้องนะเพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยในเวลาฟ้องแล้วเนี่ยอาจจะนำเจ้าหน้าที่ศาลมาส่งสำเนาคำฟ้องแล้วก็มาปิดไว้ที่หน้าบ้านนะขณะที่คนในบ้านจำเลยไม่มีใครอยู่เนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่ศาลไปปิดไว้นะพอปิดเสร็จก็อะไรจ้างใครก็ตามไปแกะออกแล้วไปแกะออกเนี่ยจำเลยเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเขาถูกฟ้องพอเขาไม่รู้ว่าเขาถูกฟ้องเขาไม่ได้ยื่นคำให้การใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้พอเขาแพ้คดีมาเนี่ยถ้าไม่ให้เขาขอพิจารณาคดีใหม่เนี่ยโอ้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแน่ๆเลยนะเพราะนั้นกฎหมายเรื่องขาดนัดจึงบัญญัติให้สิทธิ์เขาขอพิจารณาคดีใหม่เนี่ยเราเรียนกฎหมายเนี่ยนะเราต้องอะไรทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ว่าทำไมเขาบัญญัติให้เรื่องนี้ขึ้นมาเขาบัญญัติขึ้นมาเพราะอะไรแล้วเราจะเข้าใจกฎหมายได้ดีนะเมื่อเราเข้าใจกฎหมายได้ลึกซึ้งอย่างนี้นะครับมีคำถามอะไรก็ตอบได้นะมันไม่ต้องอาศัยฎีกาเลยนะแล้วตอบได้ชัดเจนตอบได้ตามหลักการกฎหมายเลยนะเพราะว่าผมมาสอนกฎหมายเนี่ยนะผมไม่ค่อยอยากจะสอนให้พวกเราท่องจำนะอยากจะให้เราได้เข้าใจกฎหมายนะเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันไม่ต้องท่องนะเหมือนกับว่า2บวก2ได้เท่าไหร่ต้องไม่ท่องมันนะไม่ต้องท่องเลยมันออกมาเลย2คูณ2ได้เท่าไหร่2คูณ6ได้เท่าไหร่ถามผมมันออกมาทันทีเลยเนี่ยถ้าเรียนกฎหมายเข้าใจปุ๊บเนี่ยนะพอถามปุ๊บมันตอบได้เลยเพราะมันเข้าใจนะแต่ถ้าเราไปเรียนต้องจำเนี่ยผมไม่ค่อยผมว่ามันผิดหลักนะผิดหลักผมอาจจะเสียเวลานิดนึงนะเวลาผมพู
ูดเนี่ยผมก็จะพยายามอะไรที่เกี่ยวเนี่ยก็จะให้เราได้คิดนะคิดเรื่องกฎหมายก็สอนให้เราคิดเรื่องกฎหมายไม่ได้สอนให้คนต้องท่องจำๆนะก็สอนให้คิดนะแล้วถ้าเราคิดเป็นนะเราคิดเป็นเราก็จะเข้าใจได้นะแล้วเราพอเราเข้าใจได้มีคำถามถามมาเราก็จะตอบได้หมดนะเหมือนกับที่คำสอนพระเจ้าเนี่ยสอนว่าทุกคนจะทำอะไรด้วยสติที่ให้ผมเคยพูดใช่ไหมถ้าทำด้วยสติเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จหมดนะประสบความสำเร็จหมดนะคำสอนพระเจ้าเนี่ยถูกต้องเลยนะสอนมา 2,500 กว่าปีเนี่ยยังไม่มีใครไปหักล้างคำสอนนี้ได้เลยว่าไม่ถูกนี่การที่เราจะมีสติไม่ใช่ว่าอะไรหมายรู้สำนึกหูตื่นตัวอยู่ตลอดไม่ใช่นะไอ้นั่นผิดนะสติคือการกระทำอะไรก็ตามด้วยปัญญาเราทำอะไรด้วยปัญญาแล้วปัญญาเราจะได้มาอย่างไรก็คือจากการศึกษาเราศึกษาจนรู้ชัดรู้แจ้งรู้ถูกเราเกิดปัญญาขึ้นมาพอมีปัญญาแล้วเนี่ยเราทำอะไรได้ทั้งนั้นนะทำอะไรทั้งนั้นเราจะถูกทั้งนั้นเพราะเราทำด้วยปัญญาทำด้วยความรู้ที่เราศึกษามานะครับในเรื่องกฎหมายเป็นกันนะแล้วถ้าเราเข้าใจกฎหมายได้ลึกซึ้งไม่ต้องกลัวเลยนะมันตอบได้หมดนะจริงนะตอบได้หมดครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือจำเลยเนี่ยในคดีลูกหนี้ในคดีล้มลายเนี่ยจะไม่มีการขาดนัดยิ่งกรรมการแต่ว่าถ้าวันสืบพยานจำเลยไม่มาหรือลูกหนี้ไม่มาเนี่ยนะครับลูกหนี้จะตกเป็นผู้ขาดนัดพิจารณานะขาดนัดพิจารณานาฬิกาที่726/2512นะ726/2512นะเพราะนั้นคดีล้มละลายเนี่ยนะครับเรื่องขาดนัดยื่นคำให้การเนี่ยนะไม่มีแต่ขาดนัดพิจารณาเนี่ยมีนะลูกหนี้จะมีการขาดนัดพิจารณาได้ถ้าไม่มาในวันสืบพยานเนี่ยผมใช้คำบอกพวกเราเนี่ยก็จะใช้คำว่าวันสืบพยานผมจะไม่ได้บอกว่าลูกหนี้ไม่มาในวันแรกในวันนัดแรกจะไม่พูดอย่างนั้นเลยถูกไหมนะจะบอกว่าวันสืบพยานวันสืบพยานที่ผมพูดคือคำในกฎหมายนะแต่ถ้าเราไปท่องฎีกาจำฎีกาเขาบอกว่าเนี่ยถ้าครูความฝ่ายไหนไม่มาในวันนัดแรกใช่ไหมแล้วนัดแรกก็ไม่มีในกฎหมายนะนะมันมีแต่คำวันสืบพยานแล้ววันสืบพยานมันมีนิยามวันสืบพยานได้แก่วันอะไรได้แก่วันไหนได้แก่วันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยานนะไม่มีแรกไม่มีอะไรหรอกนะแต่ศาลฎีกาผมไม่เข้าใจนะจะไปทำไมไปใช้คำว่านัดแรกนัดแรกแล้วมันงง นะมันงงนะแต่ถ้าเราใช้คำตัวกฎหมายเราจะเข้าใจเลยเขาใช้ว่าไม่มาศาลในวันสืบพยานแล้ววันสืบพยานคืออะไรก็คือวันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยานนะถ้าเกิดวันนั้นศาลไม่ได้เริ่มต้นทำการสืบพยานเลื่อนไปวันนั้นก็ไม่ใช่วันสืบพยานใครไม่มาก็ไม่ถือว่าขาดนัดนะครับต่อไปนะก็จะมาว่าด้วยเรื่องการพิจารณาคดีล้มละลายในการพิจารณาคดีล้มลายเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการจัดตั้งศาลล้มละลายขึ้นมาเนี่ยนะคดีล้มละลายเนี่ยก็จะมีการฟ้องกันที่ศาลแพ่งสมัยก่อนนะในชั้นที่ยังไม่มีการจัดตั้งศาลล้มละลายขึ้นมานะคดีล้มละลายก็จะฟ้องกันที่ศาลแพ่งนะศาลแพ่งก็จะเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายรวมทั้งศาลจังหวัดด้วยศาลแพ่งเวลาพิจารณาคดีล้มละลายก็มักจะอิงกับคดีแพ่งนะก็คือจะอิงกับคดีแพ่งก็จะมีการชี้สมรฐานนะถ้าหากว่าเห็นมันมีประเด็นยุ่งยากก็จะชี้สมรฐานกันแต่ว่าหลังจากมีการจัดตั้งศาลล้มละลายแล้วเนี่ยนะผมอยู่ที่ศาลล้มละลายกลางเนี่ยผมก็ได้มีการพูดคุยกับท่านผู้สาเนี่ยแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันว่าคดีล้มละลายเนี่ยจะชี้สมรฐานไม่ได้นะเพราะการชี้สมรฐานเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติกฎหมายล้มละลายมาตรา14นะเพราะมาตรา14ก็บัญญัติว่าศาลจะต้องพิจารณาความจริงเนี่ยใช่ไหมศาลต้องพิจารณาความจริงเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการสืบพยานกันในทุกเรื่อง
นะครับไม่ใช่ไปชี้สองฐานแล้วกำหนดประเด็นนะมีประเด็นนั้นประเด็นนี้เท่านั้นเนี่ยไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้ความจริงนะครับด้วยเหตุนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะการชี้สองฐานในคดีอุ้มลายไม่มีแล้วนะเริ่มต้นเนี่ยศาลก็จะกำหนดวันนัดพิจารณาก็คือนัดสืบพยานเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เลยนะนัดสืบพยานเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เลยแล้วมาถึงวันสืบพยานคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลเนี่ยก็ถือว่าขาดนัดพิจารณานะขาดนัดพิจารณานะคู่ความที่ไม่มาศาลถ้าหากว่าลูกหนี้ไม่มาศาลก็จะพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวนะแล้วก็ตัดสินไปฝ่ายเดียวแต่ถ้าหากว่าฝ่ายเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ไม่มาศาลจะทำไงนะถ้าฝ่ายเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ไม่มาในวันสืบพยานนะหรือว่าเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ขาดนัดพิจารณาศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบความเว้นแต่เขามีเว้นแต่ใช่ไหมเว้นแต่ลูกหนี้จะขอให้ศาลทำการพิจารณาต่อในศาลก็จะสั่งจำหน่ายคดีไม่ได้นะครับอันนี้เอาวิแพ่งมาใช้สำหรับกรณีที่คู่ความทุกฝ่ายไม่มานะเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ก็ไม่มาลูกหนี้ก็ไม่มาในกรณีเช่นนี้ศาลก็สั่งจำหน่ายคดีเหมือนกันนะก็พูดง่ายเรื่องการขาดนัดนี้ก็นำวิแพ่งมาใช้ทั้งหมดนะครับในการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับศาลจะต้องพิจารณาความจริงหรือต้องพิจารณาให้ได้ความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา14เนี่ยซึ่งการพิจารณาให้ได้ความจริงเนี่ยนะครับอย่างที่ผมว่าแล้วนะจะต้องมีการสืบพยานกันนะมีการสืบพยานกันแล้วโดยหลักการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะการพิจารณาที่จะให้ได้ความจริงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยศาลจะต้องพิจารณาโดยใช้ระบบอะไรโดยใช้ระบบอะไรจริงๆแล้วควรจะใช้ระบบไต่สวนนะเพราะระบบไต่สวนเนี่ยมันจะได้ความจริงนะแต่ว่าศาลยุติธรรมเราไปติดยึดกับระบบกล่าวหาการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมเราทั้งหมดเนี่ยใช้ระบบกล่าวหาเป็นหลักนะเมื่อใช้ระบบกล่าวหาเนี่ยถามว่ามันได้ความจริงไหมได้ไหมมันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างถูกไหมนะมันจะต่างกับระบบไต่สวนเพราะไต่สวนเนี่ยศาลจะต้องลงไปหาข้อเท็จจริงเองลงไปหาพยานหลักฐานเองนะไม่ได้ปล่อยให้คู่ความนำพยานหลักฐานมาเสนอนะครับเหมือนอย่างระบบกล่าวหาตอนนี้ศาลเราก็เมื่อเป็นศาลยุติธรรมนะล้มละลายก็พิจารณากันมาเป็นแบบนี้ตอนผมอยู่ศาลรายผมจะให้ใช้ระบบไต่สวนผู้ศาลก็ไม่เอากันนะเพราะระบบไต่สวนศาลจะทำงานหนักนะหนักนะก็จะต้องลงไปหาพยานหลักฐานไปสวยหาพยานหลักฐานเพื่อมาให้ได้ความจริงงานก็จะหนักแต่ใช้ถ้าใช้ระบบกล่าวหาก็เป็นหน้าที่ใช่ไหมหน้าที่ลูกทนายทั้งสองฝ่ายเอาพยานมาถ้าไม่เอามาสืบก็ถือว่าอะไรไม่มีพยานมาสืบรับฟังไม่ได้อะไรต่างๆซึ่งมันไม่ได้ความจริงหรอกนะไม่ได้ความจริงหรอกนะครับแต่แน่นอนนะเราว่าไปตามระบบศาลก็แล้วกันนะนะเขาใช้ระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นก็ต้องนำสืบกันนะครับนี่การพิจารณาให้ได้ความจริงเนี่ยนะก็ผมก็ชื่นชมนะศาลฎีกาที่พยายามที่จะให้เกิดการพิจารณาที่ไม่ได้ความจริงจริงๆนะความจริงจริงๆเรามาศึกษาคำภาษาศาลฎีกากันนะว่าที่ศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยเป็นคำภาษาศาลฎีกาต่างๆแล้วเราจะเห็นว่ามันมีโอกาสได้ความจริงเหมือนกันนะเรื่องแรกก็คือฎีกาที่179/24นะ179/24เนี่ยนะศาลฎีกาวินิจฉัยมีคำวินิจฉัยว่าในการพิจารณาคดีล้มละลายเนี่ยศาลจะต้องพิจารณาความจริงนะเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา14ดังนั้นศาลจะให้คู่ความทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันไม่ได้นะดังนั้นศาลจะให้คู่ความทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วศาลพิพากษาตามยอมนั้นไม่ได้นะเพราะมันจะไม่ได้ความจริงนะเพราะการทำสัญญายอมอย่างนั้นไม่ได้ความจริงนะครับฎีกาต่อไปนะฎีกาที่71/2522 71/2522
แต่ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยให้ลูกหนี้เนี่ยลูกหนี้เนี่ยนะมีสิทธิ์โทษศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่าศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะวินิจฉัยในเรื่องคดีขาดอายุความได้แม้ลูกหนี้จะไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ก็ตามแม้ลูกหนี้จะไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ก็ตามเมื่อความจริงมันได้ความว่าคดีของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ขาดอายุความแล้วศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องนะหรือศาลก็มีอำนาจยกเรื่องอายุความมายกฟ้องได้นะครับในบรรณาธิการนี้ก็คงได้หลักในการพิจารณาคดีล้มลายเนี่ยนะครับแม้ว่าลูกหนี้จะไม่ได้ยกประเด็นปัญหาขึ้นอะไรขึ้นต่อสู้ก็ตามศาลก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยได้ทั้งสิ้นนะฮะก็เนื่องจากว่าคดีล้มละลายเนี่ยกฎหมายเขาไม่ได้บังคับให้ลูกหนี้ต้องยื่นคำให้การแม้ว่าลูกหนี้ไม่ยื่นคำให้การลูกหนี้ก็ไม่ขาดนัดในอย่างที่ผมพูดในตอนต้นเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยก็ให้ศาลเนี่ยเข้ามาดูแลให้กับลูกหนี้อยู่แล้วนะว่าศาลจะต้องพิจารณาความจริงดังนั้นแม้ว่าลูกหนี้ไม่ได้ยกไม่ได้ให้การก็ตามไม่ได้ยกประเด็นอะไรขึ้นต่อสู้ก็ตามศาลก็มีอำนาจที่จะหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยได้ทั้งหมดเพื่อให้มันได้ความจริงนะฎีกาต่อไปนะ 850/34 นะ 850/34ฎีกานี้ศาลฎีกาก็อนุญาตให้ลูกหนี้นำพยานเข้าสืบได้โดยที่ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้นะศาลฎีกาก็ให้ลูกหนี้เนี่ยมีสิทธิ์นำพยานเข้าสืบได้แม้ว่าลูกหนี้จะไม่ได้ยื่นพยานไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้แล้วก็รับฟังพยานนั้นได้ด้วยนะครับทางนี้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้มันได้ความจริงนะให้มันได้ความจริงเพราะฉะนั้นจึงให้สิทธิ์ลูกหนี้เนี่ยที่จะนำพยานเข้าสืบได้เสมอฎีกาที่3606/32นะ3606/32ฎีกาที่ศาลฎีกาก็อนุญาตให้ลูกหนี้ระบุพยานเพิ่มเติมได้แม้จะสืบพยานเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เสร็จแล้วก็ตามนะครับก็คือแม้ว่าจะล่วงเลยระยะเวลาในการที่จะระบุพยานเพิ่มเติมแล้วก็ตามเนี่ยนะฮะเมื่อคดีล้มละลายกฎหมายบัญญัติให้ศาลต้องพิจารณาความจริงนะจึงอนุญาตให้ลูกหนี้ระบุพยานเพิ่มเติมได้ในฤดีกาที่7823/38นะ7823/38เนี่ยนะก็วินิจฉัยว่าสืบพยานเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เสร็จแล้วก็ยื่นบัญชีระบุพยานได้นะยื่นบัญชีระบุพยานได้นะแม้ว่าจะสืบพยานเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เสร็จแล้วก็ตามฤดีกาต่อไป1804/32นะ1804/32ศาลฎีกาวินิจฉัยให้ลูกหนี้มีสิทธิ์นำพยานเอกสารเข้าสืบแม้ว่าลูกหนี้จะไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารนั้นให้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ก็ตามนะแล้วศาลก็รับฟังได้ด้วยนะครับรับฟังพยานเอกสารนั้นได้ด้วยแม้ว่าจะไม่ได้มีการส่งสำเนาให้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ต่อไปฎีกาที่340/31นะ340/31ศาลฎีกาอนุญาตให้ลูกหนี้นำพยานบุคคลเข้าสืบเปลี่ยนแปลงพยานเอกสารได้นะนำพยานบุคคลเข้าสืบเปลี่ยนแปลงพยานเอกสารได้
ฎีกาที่9237นะ9237/39พยานบุคคลที่ลูกหนี้นำเข้าสืบเปลี่ยนแปลงพยานเอกสารนั้นศาลรับฟังได้นะศาลมีอำนาจรับฟังได้ต่อไปฎีกาที่471/42นะ471/42ลูกหนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์นะลูกหนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ปัญหาที่ลูกหนี้มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นได้นะลูกหนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ปัญหาที่ลูกหนี้มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นได้นี่จากคำแนวคำภาษาสารีกาที่ผมได้มาพูดให้ฟังนะครับเราก็จะเห็นนะว่า สารีกาเนี่ยนะนำมาตรา14เนี่ยมาวินิจฉัยนะว่าการพิจารณาคดีล้มละลายเนี่ยศาลจะต้องพิจารณาความจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อจำเลยเขาประสงค์จะทำการสืบพยานต่างๆแม้ว่ามันจะไม่ชอบด้วยวิแพทย์แม้ว่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายลักษณะพยานลูกหนี้หรือจำเลยก็มีสิทธิ์ทำได้ทั้งสิ้นเลยนะทำได้ทั้งสิ้นเลยไม่ระบุพยานก็มีสิทธิ์ทำพยานก็สืบระบุพยานเมื่อไหร่ก็ได้นะยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อไหร่ก็ได้ระบุพยานเพิ่มเติมเมื่อไหร่ก็ได้ทำได้เสมอนำพยานบุคคลสืบเปลี่ยนแปลงพยานเอกสารก็ได้อุทธรณ์ในปัญหาที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันในศาลชั้นต้นมาก็ได้นะถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยทำไม่ได้เลยใช่ไหมนะถ้าเป็นคดีแพ่งไอ้พวกนี้ทำไม่ได้เลยนะทำไม่ได้เลย ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนะที่ว่าการพิจารณาความจริงต้องทำอย่างไรนะครับต่อไปนะผมจะผ่านมาพูดถึงวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายล้มละลายก่อนนะเพราะผมพยายามจะพูดตามขั้นตอนนะตามสเต็ปของกฎหมายนะก่อนที่จะไปพูดถึงการวินิจฉัยชี้ขาดคดีล้มละลายที่ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดเนี่ยนะก็จะมาพูดถึงวิธีการชั่วคราวก่อนในกฎหมายล้มละลายเนี่ยกฎหมายก็บัญญัติวิธีการชั่วคราวแล้ววิธีการชั่วคราวตามกฎหมายล้มละลายกฎหมายให้สิทธิ์เฉพาะเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เท่านั้นเนี่ยที่จะยื่นขอให้ศาลสั่งคุ้มครองมันก็มีอยู่2มาตรานะมาตรา16กับมาตรา17แล้วมาตรา16เนี่ยกฎหมายให้สิทธิ์เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ที่จะยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดนะให้ศาลมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดนะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา16ไอ้คำว่าอย่างหนึ่งอย่างใดนะให้ศาลสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยก็ถามว่าศาลจะสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดที่ว่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้นะหนึ่งก็คืออะไรให้เจ้างามทรัพย์เข้าไปตรวจนะสอบทรัพย์สินของลูกหนี้นะเข้าไปในสถานของลูกหนี้ได้นะเพื่อตรวจสอบดวงตาทรัพย์สินอะไรต่างๆนะหรือสองนะให้ลูกหนี้ให้ประกันจนไปที่พอใจว่าลูกหนี้จะไม่นะหลบหนีไปนอกอำนาจศาลหรือสามออกหมายจับลูกหนี้ในมาตรา16ในกฎหมายห้ามหน้าศาลให้สิทธิเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ที่จะขอให้ศาลเนี่ยสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดในสามอย่างนั้นคำว่าอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยโจทก์ขอได้ทั้งสามอย่างได้ไหมหรือขอได้อย่างเดียวอย่างหนึ่งอย่างใดกับอย่างใดอย่างหนึ่งมันเหมือนกันไหมอย่างหนึ่งอย่างใดกับอย่างใดอย่างหนึ่งมันเหมือนกันไหมเราต้องตอบว่าไม่เหมือนเพราะมันเขียนสลับที่กันใช่ไหมมันเขียนสลับที่กัน
นะชัดเจนไม่เหมือนแล้วความหมายมันเหมือนกันไหมล่ะอย่างหนึ่งอย่างใดกับอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้คำมันเนี่ยนะโอ้โหนักกฎหมายถกเถียงกันโอ้โหนะที่กฤษฎีกาเนี่ยถกเถียงกันอยู่หลายนัดเนี่ยกว่าจะลงตัวว่าอย่างใดอย่างหนึ่งกับอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใดมันหมายถึงอะไร มาตรา16เนี่ยให้เจ้าหนี้เป็นโจทก์ขอให้ศาลเนี่ยสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดมีปัญหาว่าเจ้าหนี้เป็นโจทก์จะขอให้ศาลเนี่ยสั่งได้ทั้ง3อย่างได้หรือไม่นะก็ได้ข้อยุติว่าอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยก็หมายถึงว่าขอให้ศาลสั่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ได้ข้อหนึ่งก็ได้หรือทั้ง3ข้อก็ได้นะทั้ง3ข้อก็ได้ก็คืออย่างหนึ่งหรืออย่างใดหรืออย่างใดๆนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่ากฎหมายบัญญัติว่าให้ศาลสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออย่างใดๆทั้ง3อย่างเนี่ยสั่งได้อย่างเดียวนะสั่งได้อย่างเดียวเนี่ยเราเรียนกฎหมายเราได้เปรียบนะนะเราเวลาเราใครจะทำพินัยกรรมให้เราเนี่ยนะมีทรัพย์อยู่หลายอย่างแม้เราทำเป็นใจกว้างบอกผมไม่เอาหมดหรอกนะเขียนไว้นี่ก็แล้วกันว่าเนี่ยไอ้ทรัพย์มรดกที่มีที่ดินนะที่ดินโฉนดเลขที่5ที่ดินโฉนดเลขที่10ที่ดินโฉนดเลขที่8รถยนต์ทะเบียนตรงนั้นตรงนี้นะเขียนยกพินัยกรรมให้ผมว่าให้ผมอย่างหนึ่งอย่างใดก็พอแล้วนะใช่ไหมเนี่ยเขียนพินัยกรรมมาบอกให้ผมอย่างหนึ่งอย่างใดก็พอแล้วแต่ถ้าให้น้องนะก็บอกให้น้องอย่างใดอย่างหนึ่งก็เท่ากับผมใช่ไหมเนี่ยมาเปิดพินัยกรรมมาเนี่ยเราก็ได้เต็มเลยนี่เรียกกฎหมายมันเปรียบนะนะแต่ไม่ได้สอนให้พวกเราไปประโยชน์นะอย่าไปเอาเปรียบเขานะรู้กฎหมายเอาไปช่วยคนนะครับ ไอ้มาตรา16เนี่ยนะไม่มีคำภาษาสันนิกานะเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ไม่ค่อยได้เอามาใช้กันนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้บังคับกันที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์จะพอใจเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ชอบมาตรา17มากกว่านะมาตรา17เนี่ยเป็นมีการขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์โชคราวนะกฎหมายให้สิทธิ์เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ที่ยื่นคำขอฝ่ายเดียวนะยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องนะให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้โชคราวพอเจ้าหนี้ยื่นผู้เป็นโจทย์ยื่นเข้าไปศาลต้องทำการไต่สวนต่อไปทันทีเลยนะต่อไปทันทีเพราะฉะนั้นคำขอฝ่ายเดียวอันนี้นะก็จะมีผลเป็นคำขอฝ่ายเดียวโดยเคร่งครัดนะเพราะว่ากฎหมายให้ศาลเนี่ยต้องทำการไต่สวนต่อไปทันทีนะแล้วการขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวเนี่ยคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวเนี่ยมาตรา19เนี่ยเขาบัญญัติว่ายังไงเขาบัญญัติให้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเป็นถือเป็นหมายถือเสมือนเป็นหมายของศาลก็คือถือว่าเป็นหมายบังคับคดีนะที่เจ้างามพิทักษ์ทรัพย์จะใช้ทำการยึดอายัดทรัพย์ของลูกหนี้ได้นะเป็นหมายบังคับคดีนั่นเองนะที่จะให้เจ้างามทรัพย์ทำการยึดทรัพย์ของลูกหนี้ได้นะยึดทรัพย์ของลูกหนี้ได้ตามมาตรา19เพราะฉะนั้นคำขอตามมาตรา17นี้จึงเป็นคำขอฝ่ายเดียวโดยแข่งขันนะที่ศาลจะส่งสำเนาให้ลูกหนี้ไม่ได้จะสอบถามให้โอกาสลูกหนี้โต้แย้งคัดค้านไม่ได้นะยื่นเข้ามาศาลต้องไต่สวนต่อไปทันทีแล้วเมื่อศาลไต่สวนแล้วถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวได้เนี่ยก็คือไต่สวนแล้วได้ความว่าคดีมีมูลนะได้ความว่าคดีมีมูลไอ้ที่ว่าคดีมีมูลเนี่ยหมายถึงอะไรมีความหมายว่าอย่างไรนะผมบอกว่ามีมูลตามมาตรา9หรือมาตรา10อันนี้ผมก็เอามาจากคำพิพากษาศาลฎีกานะฎีกาที่599/17นะ599/17ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคดีมีมูลเนี่ยนะหมายความว่ามีมูลที่ศาลจะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายได้นะมีมูลที่ศาลจะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายได้หรือมีมูลตามมาตรา9หรือมาตรา10แล้วแต่กรณีนั่นเองนะก็
หมายความว่าถ้าเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันก็มีมูลตามมาตรา9ถ้าเป็นเจ้าหนี้มีประกันก็มีมูลตามมาตรา10นะมีมูลตามมาตรา10 ในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็จะเคยมีการออกข้อสอบนะว่าเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เนี่ยก็ขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ชั่วคราวศาลไต่สวนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์นำพยานมาให้ศาลไต่สวนรับฟังได้ว่าลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ตามฟ้องนะลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ตามฟ้องถามว่าศาลจะสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ชั่วคราวได้หรือไม่นะครับในกรณีนี้ก็ต้องตอบว่าศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวไม่ได้เพราะลำพังเจ้าหนี้ผู้เป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์นำพยานมาให้ศาลไต่สวนได้ความว่าลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ตามฟ้องเนี่ยก็คงได้ความว่าลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ในจำนวนนี้เท่าไหร่เท่านั้นเองมันยังไม่มีมูลตามมาตรา9ก็คือถ้ามีมูลตามมาตรา9ที่ศาลจะสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวได้เนี่ยมันต้องมีมูลว่าไงหนึ่งลูกหนี้มีหนี้สินสมรสตัวนะหนึ่งลูกหนี้มีหนี้สินสมรสตัวสองลูกหนี้เป็นหนี้ในจำนวนไม่น้อยกว่า1ล้านหรือ2ล้านและสามหนี้นั้นเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนการที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์นำพยานมาให้ศาลไต่สวนได้ความเพียงว่าลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ตามฟ้องก็คือเข้าหลักเกณฑ์มาตรา9ในข้อ2เท่านั้นนะยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ว่าลูกหนี้มีหนี้สินสมรสตัวนะเพราะฉะนั้นศาลจะสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวยังไม่ได้นะไม่ได้นะซึ่งคำถามอันนี้นะครับก็คงเอามาจากฎีกาที่599/17นะ599/17พระฎีกาที่599/17เนี่ยนะฮะก็คือเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เนี่ยเขานำพยานมาให้ศาลไต่สวนได้ความเพียงว่าลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ตามฟ้องเท่านั้นเองนะดังนั้นคดีนี้ศาลจึงสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ชั่วคราวไม่ได้เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวแล้วเนี่ยผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวที่มีผลต่อลูกหนี้ที่มีผลต่อลูกหนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผลเช่นเดียวกับพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะผลที่มีต่อลูกหนี้ที่สำคัญก็คือมาตรา24มาตรา22 23 24เอาตั้ง19เลยดีกว่า19 20ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบเก้าก็คือลูกหนี้จะถูกยึดทรัพย์ได้นะไอ้โทษมาตรา19เพราะไอ้มาตราพวกนี้กฎหมายใช้คำว่าพิทักษ์ทรัพย์เฉยๆนะดังนั้นไม่ว่าศาลจะสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือเด็ดขาดเนี่ยลูกหนี้จะถูกบังคับนะจากผลของมาตรา19 20 21 22 23และ24ยี่สิบก็คือเจ้าหน้าที่ทรัพย์มีอำนาจที่จะเข้าไปในเคหสถานของลูกหนี้ได้ยี่สิบเอ็ดเจ้าหน้าที่ทรัพย์มีอำนาจที่จะขอให้ไปพนักงานอะไรการสื่อสารส่งข้อมูลต่างๆที่ลูกหนี้สื่อสารเนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่ทรัพย์ตรวจสอบได้มาตรา22กฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้แทนลูกหนี้มาตรา23ก็คืออะไรลูกหนี้มีหน้าที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินสมุดบัญชีดวงตาต่างๆให้แก่เจ้าหน้าที่ทรัพย์มาตรา24อันนี้สำคัญมากๆเลยนะกฎหมายห้ามไม่ลูกหนี้กระทำการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้เลยเว้นแต่จะทำตามอะไรความเห็นชอบนะของศาลเจ้าหน้าที่ทรัพย์หรือที่ประชุมเจ้าหนี้หรือกรรมการหรือผู้จัดการทรัพย์ของลูกหนี้นะครับตามมาตรา24นี่จะเห็นนะไอ้มาตราพวกนี้บัญญัติกฎหมายบัญญัติพิทักษ์ทรัพย์เฉยๆนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกหนี้จะถูกพิทักษ์ทรัพย์โชคคราวหรือเด็ดขาดเนี่ยผลมันเหมือนกันนะลูกหนี้ถูกกระทบเหมือนกันปัญหาต่อไปนะการขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวเนี่ยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์จะไปขอให้ศาลสั่งในชั้นอุทธรณ์ได้ไหมในชั้นอุทธรณ์ได้ไหม
กรณีที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทยื่นฟ้องลูกหนี้ต่อมาศาลมีคำสั่งศาลพิจารณาคดีแล้วพิพากษายกฟ้องศาลพิจารณาคดีแล้วพิพากษายกฟ้องเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทยื่นอุทธรณ์นะตอนนี้ยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาในชั้นที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทยื่นอุทธรณ์เนี่ยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทจะขอให้ศาลเนี่ยขอให้ศาลฎีกาเนี่ยสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวลูกหนี้ได้หรือไม่นั้นก็มีคำสั่งคำร้องที่567/04นะ567/04เนี่ยว่าขอไม่ได้นะการขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวขอได้เฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้นนะขอได้เฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้นแล้วก็มีคำสั่งศาลฎีกาที่2142/17นะ2142/17ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิ์เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ที่จะขอให้ศาลฎีกาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวได้นะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ชั่วคราวในชั้นฎีกาได้ในความจริงการพิจารณาคดีล้มละลายของศาลฎีกาเนี่ยนะเขาต้องเรียกว่าชั้นอุทธรณ์เมื่อกี้ผมพูดผิดนะในศาลฎีกานะไม่ใช่ว่าในชั้นฎีกาในศาลฎีกานะการพิจารณาคดีล้มละลายเนี่ยนะในศาลฎีกาเนี่ยถ้าถามว่าคดีเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่ในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาต้องบอกว่าชั้นอุทธรณ์นะเราจะไปบอกว่าชั้นฎีกานะเพราะว่าชั้นนี้มันเป็นชั้นที่อะไรเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ก็ยื่นอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ไปยังไหนอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาที่บอกว่ายื่นอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาเนี่ยคำว่ายื่นอุทธรณ์มันถูกไหมมันถูกไหมมันควรจะใช้ยื่นฎีกาหรือยื่นอุทธรณ์มันควรจะใช้ยื่นฎีกาหรือยื่นอุทธรณ์นะควรจะใช้อะไรเนี่ยในสภาเคยมีนะผู้แทนเนี่ยนะซึ่งเป็นฝ่ายออกกฎหมายนะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเขาทักท้วงว่ากฎหมายล้มละลายเนี่ยบัญญัติผิดในกฎหมายเนี่ยที่บอกว่าให้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาเนี่ยเขาบอกเนี่ยคำว่ายื่นอุทธรณ์เนี่ยผิดเพราะว่าอะไรเพราะมันไปที่ศาลฎีกามันต้องใช้ว่ายื่นฎีกาไปยังศาลฎีกาแต่เอาจริงแล้วใครผิดสสนั่นแหละผิดทำไมถึงผิดก็สสไม่เข้าใจว่าอุทธรณ์กับฎีกามันมีความหมายว่าอย่างไรเราจำไว้เลยนะอุทธรณ์เนี่ยมันมีความหมายว่าเป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นเมื่อศาลชั้นต้นมีคำวินิจฉัยอาจจะเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งใครไม่พอใจต้องการโต้แย้งเนี่ยเขาเรียกว่ายื่นอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์แล้วเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างไรก็ตามใครไม่พอใจจะโต้แย้งเขาเรียกว่าอะไรยื่นฎีกานะยื่นฎีกาเพราะฉะนั้นไอ้ยื่นอุทธรณ์ก็คือโต้แย้งคำสั่งนั้นต้นแต่จะยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลไหนนั่นอีกเรื่องนึงอาจจะยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์หรืออาจจะยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาก็แล้วแต่เนี่ยมันไอ้พวกนี้เราต้องเข้าใจดีในที่กฎหมายผมนึกบอกไม่ยากนะไม่ยากเราเข้าใจที่มาที่ไปมันแล้วเนี่ยเราได้คำตอบเสมอเลยนะแล้วใครจะมาถามยังไงถามว่าไอ้ทำไมมันใช้ยื่นอุทธรณ์ในเมื่อมันเป็นไปศาลฎีกาเราก็ตอบเขาได้เลยว่ามันเป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลต้นมันไม่ใช่เป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์นะเพราะฉะนั้นใช้อุทธรณ์ถูกแล้วนะครับใช้
ให้อุทธรณ์ถูกแล้ว อดีตการต่อไปนะก็1747/32นะ1747/32และ3721/35 3721/35และศาลฎีกาวินิจฉัยว่ากฎหมายล้มละลายบัญญัติวิธีการชั่วคราวไว้โดยเฉพาะแล้ว นะกฎหมายล้มละลายบัญญัติวิธีการชั่วคราวไว้โดยเฉพาะแล้วดังนั้นจะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในเรื่องวิธีการชั่วคราวมาใช้บังคับไม่ได้นะดังนั้นจะนำประมวลกฎหมายวิธีชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ในคดีล้มละลายไม่ได้แต่ในเรื่องนี้นะก็มีคำสั่งคำร้องของศาลฎีกานะที่ยกเว้นไอ้วิธีการชั่วคราวตามวิแพ่งเนี่ยว่ามาตรา264เนี่ย264เนี่ยสามารถเอามาใช้ได้นะ264เนี่ยสามารถเอามาใช้ได้แล้วข้อยกเว้นเนี่ยนะก็ต้องข้อเท็จจริงก็ต้องตรงกับคำสั่งคำร้องนี้ด้วยนะที่จะมาใช้ได้เนี่ยก็คือว่าข้อเท็จจริงตามคำสั่งคำร้องของคำสั่งศาลฎีกาทั้งสองเรื่องเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดนะศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดลูกหนี้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งนะลูกหนี้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งขณะนั้นเนี่ยปี06/31เราคงทราบว่าขณะนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายดังนั้นคดีล้มละลายมันอุทธรณ์ไปยังศาลไหนอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีล้มละลายสมัยนั้นมันยังมี3ศาลอยู่มันยังมี3ศาลอยู่แต่ปัจจุบันนี้เหลือ2ศาลเท่านั้นก็คือศาลชั้นต้นกับศาลฎีกานะเนี่ยหลังจากปี42แล้วเนี่ยหลังจากปี42แล้วเนี่ยนะคดีล้มละลายเนี่ยจะพิจารณาศาลชั้นต้นกับศาลฎีกาเท่านั้นก็คือเป็นมันอย่างคดีพิเศษทั่วไปนะแต่ว่าฎีกาที่เกิดขึ้นเนี่ยปี06/31ตอนนั้นคดีล้มละลายยังพิจารณากัน3ศาลศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้วลูกหนี้เขายื่นอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ระหว่างที่ศาลอุทธรณ์พิจารณานั้นนะครับเจ้างามทรัพย์ก็ไปยึดทรัพย์ของลูกหนี้ไว้นะยึดรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้โดยอาศัยคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลชั้นต้นต่อมาปรากฏว่าศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้องก็คือกลับคำวินิจฉัยของศาลไอ้โทษต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำโทษคำพิพากษายกฟ้องคือกลับคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นในพอศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องเนี่ยนะครับโจทก์เขายื่นฎีกาโจทก์ก็ยื่นฎีกาแล้วโจทก์เขาก็เกรงว่าไอ้ทรัพย์ที่จะมาในงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดไว้รวบรวมไว้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการขอคุ้มครองชั่วคราวไว้แล้วเกิดศาลฎีกาตัดสินให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดขึ้นมาเนี่ยในช่วงนั้นลูกหนี้มาจะยักย้ายถ่ายเททรัพย์ไปหมดนะครับทำให้รวบรวมทรัพย์ไม่ได้เจ้าหนี้ผู้มีโจทย์เขาได้ยื่นฎีกาแล้วก็ขอให้ศาลฎีกาสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา264ก็คือสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยยึดรวบรวมทรัพย์นั้นไว้เช่นเดิมในกรณีเช่นนี้ศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าสามารถที่จะสั่งคุ้มครองตามมาตรา264ให้ได้สามารถที่จะสั่งคุ้มครองตามมาตรา264ให้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยในคดีล้มละลายเนี่ยนะครับ
ในชั้นศาลสูงเนี่ยที่จะนำวิธีการชั่วคราวในคดีแพ่งมาใช้เนี่ยก็คือเอามาใช้ได้เฉพาะมาตรา264แล้วจะใช้ได้ต่อเมื่อต้องเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้แล้วฎีกาทั้งสองเรื่องเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงก็เหมือนกันนะเหมือนกันก็คือเมื่อศาลชั้นต้นพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลุงนี่เจ้าพนักงานทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินของลุงนี่ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องเจ้าหนี้ก็เลยยื่นฎีกาแล้วก็ขอคุ้มครองตามวิธแพ่งมาตรา264ศาลฎีกาก็สั่งคุ้มครองให้ในเคสแบบนี้เท่านั้นซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเคสแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วนะเคสแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะปัจจุบันมันมี2ศาลมันเหลือแค่2ศาลนะไอ้ประเภทที่จะจำงามทรัพย์จะยึดไว้แล้วต่อมาศาลจะกลับเนี่ยมันไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเป็นไงถ้าเกิดศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำงามทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินไว้ลูกนี้เขายื่นอุทธรณ์เขาอุทธรณ์ยังศาลไหนศาลฎีกาถ้าศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องมันก็จบมันก็จบเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการที่จะนำมาตรา264มาใช้นะเพราะฉะนั้นในคำสั่งคำร้องสองเรื่องเนี่ยเราลืมได้เลยนะเราลืมไปได้เลยนะเพราะในทางปฏิบัติมันจะไม่มีที่ใช้อีกแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็คงได้หลักได้หลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าวิธีการชั่วคราวตามวิแพทย์ไม่นำมาใช้ในล้มละลายนะจะไม่นำมาใช้ในล้มละลายนะครับแต่ต่อไปนะผ่านวิธีการชั่วคราวเดี๋ยวก่อนจะผ่านเนี่ยไหนๆผมได้พยายามถ้าสอนกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าสอนไม่ครบนะผมรู้สึกผมไม่สบายใจนะฮะก็พยายามพูดให้เราได้รู้เรื่องกันกรณีที่ศาลที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เนี่ยก็ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองตามมาตรา16ก็ดีตามมาตรา17ก็ดีนะครับเมื่อศาลสั่งคุ้มครองให้เนี่ยนะถ้าลูกหนี้เขาไม่พอใจเนี่ยนะลูกหนี้เขาก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้นะแต่ว่าในการยื่นอุทธรณ์ก็ต้องขออนุญาตใช่ไหมขออนุญาตต่อศาลฎีกานะเพราะว่าคำสั่งพวกนี้นะกฎหมายไม่เปิดช่องให้อุทธรณ์ได้เองต้องขออนุญาตนะครับถ้าศาลฎีกาอนุญาตศาลฎีกาก็จะพิจารณาให้นะครับนอกจากลูกหนี้จะมีสิทธิ์อุทธรณ์โดยขออนุญาตอุทธรณ์แล้วเนี่ยนะครับลูกหนี้ยังมีสิทธิ์ต่อไปตามมาตรา18นะถ้าหากลูกหนี้เห็นว่านะที่ศาลสั่งไปนั้นมันไม่ถูกต้องลูกนี้ก็ขอให้ศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับนะขอให้ศาลเนี่ยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะถอนคำสั่งนั้นหรือสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่สมควรได้นะครับก็เป็นทางแก้ของลูกนี้นะเมื่อศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กับเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ตามที่เจ้าหนี้ผู้โจทย์ขอมาตามมาตรา16ลูกหนี้ก็มีสิทธิ์นะที่จะขอให้ศาลเนี่ยสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะหรือศาลนั่นเองเมื่อเห็นว่าสมควรจะสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็สั่งได้นะตามมาตรา18นอกจากนี้แล้วกฎหมายยังให้สิทธิ์ลูกหนี้ต่อไปตามมาตรา29เนี่ยไอ้มาตรา29เนี่ยผมทำไมกฎหมายมันถึงกระโดดมาบัญญัติอยู่ในมาตรา29ก็ไม่รู้จริงๆมาตรา29เนี่ยมันน่าจะบัญญัติต่อจากมาตรา18ใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวกันก็คือมาตรา29เนี่ยกฎหมายก็ให้สิทธิ์ลูกหนี้นะที่จะยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายแก่เขาได้นะถ้าปรากฏว่าไอ้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เนี่ยยื่นขอให้ศาลสั่งคุ้มครองตามมาตรา16ก็ดีมาตรา17ก็ดีนะเป็นการแกล้งให้ศาลเนี่ยสั่งนะก็คือจริงๆแล้วมันไม่มีเหตุจะสั่งนะเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เนี่ยอาจจะเมคพยานมาแกล้งให้ศาลสั่ง
นะพระศาลสั่งตามมาตรา16ก็ดีมาตรา17ก็ได้ลูกหนี้เขาได้รับผลกระทบนะเขาได้รับผลกระทบอย่างนี้นอกจากลูกหนี้ก็จะขอให้ศาลสั่งแก้ไขตามมาตรา18ได้แล้วเขาเสียหายอย่างไรเขาก็มีสิทธิ์ยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้เจ้าหนี้ผู้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายเขาได้ตามมาตรา29นะถ้าศาลสั่งให้ชดใช้แล้วโจทก์ไม่ชดใช้นะลูกหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะบังคับนะเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์เสนอหนึ่งว่าเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์นั้นเป็นลูกหนี้ต่างภาษาในจริงๆมาตรา29เนี่ยจริงๆต้องบัญญัติต่อเนื่องนะต่อจากมาตรา18นะเพราะนั้นเราอ่านกฎหมายเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะระมัดระวังให้ดีนะในสาเหตุที่กฎหมายตัวนี้มันเป็นพระราชบัญญัติที่ผมพูดเราตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยว่าพระราชบัญญัติกับประมวลกฎหมายเนี่ยมันต่างกันอย่างไรแต่ถ้าประมวลกฎหมายเนี่ยมันจะต่อเนื่องเลยอ่านแล้วมันรู้เรื่องหมดแต่พอมันเป็นพระราชบัญญัติแล้วเนี่ยผมก็ใจนะพอคนร่างกฎหมายเขาบัญญัติถึงมาตรา28แล้วเนี่ยเขานึกขึ้นได้ว่าเกิดลูกหนี้เสียหายทำยังไงเออก็มันบัญญัติ29เข้าไปนะมันเลยกระโดดไปกระโดดมานะครับ ต่อไปนะฮะก็จะว่าในเรื่องการวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีล้มละลายนะการวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีล้มละลายเนี่ยนะก็จะอยู่ในมาตรา14นะมาตรา14เนี่ยก็จะเป็นบทบัญญัติที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติหลักเกณฑ์นะให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีล้มละลายในกรณีที่ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดเนี่ยนะก็คือการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยจะต้องได้ความจริงตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา9หรือมาตรา10ก็คือหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีของเจ้าหนี้นะถ้าเจ้าหนี้ไม่มีประกันก็ต้องได้ความจริงตามมาตรา9ถ้าเจ้าหนี้มีประกันก็ต้องได้ความจริงตามมาตรา10นะในมาตรา10สำหรับกรณีที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยนะพิพากษายกฟ้องให้กับลูกหนี้หรือให้ลูกหนี้ชนะคดีเนี่ยกฎหมายก็บัญญัติเหตุนะที่ศาลจะยกฟ้องให้กับลูกหนี้ไว้ด้วยกัน3เหตุนะเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งศาลก็พิพากษายกฟ้องได้1ก็คือการพิจารณาไม่ได้ความจริงตามมาตรา9หรือมาตรา10แน่นอนนะอันนี้มันก็ตรงกันข้ามกับกรณีที่ศาลจะสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดได้ศาลจะสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดได้ต่อเมื่อมันได้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ความจริงตามมาตรา9หรือมาตรา10เช่นไม่ได้ความจริงว่าลูกหนี้มีหนี้สินรวมทั้งตัวหรือไม่ได้ความจริงว่าลูกหนี้เป็นหนี้ไม่น้อยกว่า1ล้านหรือ2ล้านหรือไม่ได้ความจริงว่าลูกหนี้นั้นเป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนอย่างนี้ศาลพิพากษายกฟ้องนะศาลพิพากษายกฟ้องเหตุกรณีที่2เหตุกรณีที่2นี่ก็คือการพิจารณาคดีเนี่ยได้ความจริงตามมาตรา9หรือมาตรา10นะซึ่งศาลจะพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ได้นะแม้ว่าการพิจารณาจะได้ความจริงตามมาตรา9หรือมาตรา10ซึ่งศาลจะพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ได้แต่ปรากฏว่าลูกหนี้เขานำสืบได้ว่าเขาสามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยถ้าลูกหนี้เขานำสืบได้ว่าเขาสามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดอย่างนี้ศาลก็พิพากษายกฟ้องได้เช่นลูกหนี้นำสืบว่าลูกหนี้ได้รับมรดกใช่ไหมได้รับมรดกจากใครมาเจ้าของ iPhone ใช่ไหมเศรษฐีระดับโลกเลยนั้นใช่ไหมนะเนี่ยก็สามารถชำระหนี้ทั้งหมดคำว่าชำระหนี้ทั้งหมดหมายถึงชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทุกรายของลูกหนี้ได้ทุกคนนะนะไม่ใช่ชำระเฉพาะเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์คนเดียวนะฮะหรือกรณีที่สองนะก็คือมีเหตุอื่นที่ไม่สมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายศาลก็พิพากษายกฟ้องได้นะมีเหตุอื่นที่ไม่สมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายศาลก็พิพากษายกฟ้องได้ปัญหาของมาตรา14เนี่ยนะก็คงจะอยู่ที่กรณีมีเหตุอื่นที่ลูกหนี้ไม่สมควรล้มละลายว่าเหตุอื่นที่ลูกหนี้ไม่สมควรล้มละลายมันได้แก่เหตุอะไรบ้างนะได้เหตุอะไรบ้าง
ซึ่งอันนี้ก็คงต้องมาดูคำพิพากษาศาลฎีกานะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปอันแรกนะก็คือฎีกาที่5355/30 5355/30เจ้าหนี้นำหนี้ที่ขาดอายุความมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายนะเจ้าหนี้นำหนี้ที่ขาดอายุความมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายแม้ลูกหนี้จะไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ก็ถือว่าลูกหนี้นั้นมีเหตุอื่นที่ไม่สมควรล้มละลายนะศาลก็พิพากษายกฟ้องให้ตามมาตรา14ตอนท้ายนะครับฎีกาที่588/35เจ้าหนี้เคยฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายนะเจ้าหนี้เคยฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายแต่เจ้าหนี้ไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ศาลจึงต่อมาศาลได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายกับลูกหนี้นะต่อมาศาลมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายกับลูกหนี้เจ้าหนี้นำหนี้เดียวกันนั้นมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายใหม่นะเจ้าหนี้นำหนี้เดียวกันนั้นมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายใหม่ถือว่ามีเหตุอื่นที่ลูกหนี้ไม่สมควรล้มละลายนะถือว่ามีเหตุอื่นที่ลูกหนี้ไม่สมควรล้มละลายนะฎีกาเนี่ยศาลฎีกาให้เหตุผลเพิ่มเติมนะว่าถ้าให้เจ้าหนี้ฟ้องคดีล้มละลายใหม่ได้เนี่ยเท่ากับเป็นการขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นั่นเองนะในศาลฎีกาให้ผลนะว่าถ้าเกิดว่าไม่ยกฟ้องเนี่ยเท่ากับศาลเนี่ยขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอรับชำระหนี้กับเจ้าหนี้ก็คือคดีเดิมไม่ได้ยื่นเกินกำหนดแล้วนะต่อมาศาลยกเลิกก็เลยมาฟ้องใหม่นะพอฟ้องใหม่ถ้าเกิดศาลเนี่ยมีทักษะเด็ดขาดให้เนี่ยมันก็จะทำให้เจ้าหนี้นี้มีสิทธิ์ยื่นคำขอรับชำระหนี้นะถึงศาลฎีกาก็เห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้เท่ากับเป็นการขยายระยะเวลาให้กับเจ้าหนี้ซึ่งไม่สมควรนะดังนั้นศาลจึงยกฟ้องโดยอ้างเหตุว่านะมีเหตุอื่นที่ลูกหนี้ไม่สมควรล้มละลายฎีกาต่อไปนะฎีกาที่2260/19กรณีลูกหนี้รับราชการมีเงินเดือนนะลูกหนี้รับราชการมีเงินเดือนสามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้นะสามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับผ่อนนะแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับผ่อนถือว่ามีเหตุอื่นที่ลูกหนี้ไม่สมควรล้มละลายนะถือว่ามีเหตุอื่นที่ลูกหนี้ไม่สมควรล้มละลายนะที่ศาลก็พิพากษายกฟ้องข้อเท็จจริงคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะที่ลูกหนี้รับราชการเหมือนกันนะครับฎีกาที่1063/33นะ1063/33ลูกหนี้นะนำสืบว่าลูกหนี้รับราชการมีเงินเดือนสามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้เนี่ยขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องก็คือเข้าใจว่าทนายลูกหนี้ในคดีนี้คงศึกษาฎีกาเมื่อสักครู่นี้ปี19นะแล้วก็เลยนำฎีกาเนี่ยมาต่อสู้นะว่าลูกหนี้รับราชการมีเงินเดือนแต่ละฎีกาเนี่ยนะครับลูกหนี้ยังนำสืบต่อนะว่านอกจากตัวลูกหนี้แล้วสามีลูกหนี้ก็รับราชการเป็นการมีเงินเดือนเป็นการนะเท่ากับลูกหนี้ทั้งและสามีมีเงินเดือนทั้งคู่เลยสามารถผ่อนชำระหนี้กับเจ้าหนี้ได้นะขอให้ศาลยกฟ้องว่ามีเหตุที่ลูกหนี้ไม่สมควรล้มละลายแต่ปรากฏว่าเจ้าหนี้เขานำสืบว่า
ลูกหนี้มีเงินเดือนก็จริงแต่ว่าไม่เคยผ่อนชำระให้ไม่คิดที่จะชำระหนี้ให้เลยนะเจ้าหนี้ไปทวงถามก็ไม่ชำระอย่างนี้ควรจะล้มไหมศาลฎีกาก็บอกว่าอย่างนี้ลูกหนี้ควรจะล้มละลายแล้วในศาลฎีกาที่ศาลฎีกาเหตุผลดีนะในเหตุผลว่าหากศาลยกฟ้องให้กับลูกหนี้เจ้าหนี้จะไม่มีโอกาสได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้เลยเพราะเงินเดือนของลูกหนี้ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีใช่ไหมเนี่ยถ้าเจ้าหนี้ก็ไปฟ้องคดีแพ่งเขาก็บังคับเงินเดือนลูกหนี้ไม่ได้ในหลายลูกหนี้หลายนี้มันไม่ยอมชำระมันไม่เคยคิดจะผ่อนจะต่างกับฎีกาแรกฎีกาแรกลูกหนี้เขาขอผ่อนเขาควรกวายที่ชำระแต่เจ้าหนี้ซะอีกที่ไม่ยอมรับจะเห็นนะข้อแท้จริงจะต่างกัน ในวันนั้นเวลาเราอ่านภาษาฎีกาเนี่ยนะครับเราจะต้องดูข้อแท้จริงในรายละเอียดมันนิดเขานิดหนึ่งนะบางครั้งข้อแท้จริงมันคล้ายๆกันแต่ว่ามันมีปีกย่อยที่ต่างกันต่อไปนะครับฎีกาที่2276/31 2276/31เจ้าหนี้นำหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย เจ้าหนี้นำหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งคดียังไม่ถึงจุดยังไม่ถึงที่สุดมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายศาลฎีกาถือว่ามีเหตุอื่นที่ลูกหนี้ไม่สมควรล้มละลายเนื่องจากคดีแพ่งนั้นยังไม่ถึงที่สุดหากศาลในคดีล้มละลายพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายและต่อมาศาลในคดีแพ่งพิพากษายกฟ้องจะทำให้ลูกหนี้นั้นเสียหายนะจึงถือว่ามีเหตุที่ลูกหนี้ไม่สมควรล้มละลายข้อแท้จริงเหมือนกันนี้ก็มีฎีกาหนึ่งฎีกาที่24/36นะ24/36เจ้าหนี้นำหนี้ตามภาษาซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเหมือนกันนะลูกหนี้ก็ขอให้ศาลยกฟ้องให้ว่ามีเหตุอื่นที่ลูกหนี้ไม่สมควรล้มละลายนะก็คงจะอ้างเหตุตามฎีกาปี31เมื่อกี้เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยหลังจาก ลูกหนี้แพ้คดีในศาลชั้นต้นลูกหนี้ทำการยักย้ายถ่ายเททรัพย์ลูกหนี้ทำการยักย้ายถ่ายเททรัพย์ในศาลฎีกาจึงถือว่าลูกหนี้สมควรล้มละลายแล้ว นะลูกหนี้สมควรล้มละลายแล้วนะต่างกับฎีกาแรกนะฎีกาแรกลูกหนี้ก็แพ้คดีมาเขาก็ยื่นอุทธรณ์คดีแพ่งแล้วก็ไม่ได้ทำการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนะแต่คดีหลังเนี่ยลูกหนี้ไปยักย้ายถ่ายเททรัพย์แสดงว่าไงแสดงว่าคงรู้ว่าแพ้แน่ใช่ไหมแต่ถ้ามาถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยในศาลฎีกาก็คงเห็นว่าถ้าหากว่ายกฟ้องให้เนี่ยมันก็เท่ากับไปช่วยลูกหนี้ที่ไม่สุจริตนะฮะทีนี้ถ้าถามเรานะว่ากรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งนะอย่างสมมติว่าลูกหนี้กู้เงินเจ้าหนี้ไป2ล้านแล้วไม่ชำระผิดนัดเจ้าหนี้ก็ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งระหว่างที่ศาลคดีแพ่งพิจารณาคดีอยู่นั้นปรากฏว่าลูกหนี้มีหนี้สุทธิ์ล้นตัวขึ้นมาเจ้าหนี้เขาก็นำหนี้ที่ฟ้องคดีแพ่งเนี่ยไอ้หนี้เงินกู้เนี่ยมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย
กรณีเช่นนี้ศาลในคดีล้มละลายเนี่ยจะพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดได้ไหมหรือว่าจะต้องยกฟ้องว่าลูกหนี้มีเหตุอื่นที่ไม่สมควรล้มละลายเทียบเคียงกับคำพิพากษาศาลฎีกาปี31เมื่อสักครู่นี้คำพิพากษาศาลฎีกาปี31เจ้าหนี้นำหนี้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งศาลแพ่งศาลในคดีแพ่งตัดสินว่าลูกหนี้แพ้คดีพอศาลในคดีแพ่งตัดสินว่าลูกหนี้แพ้คดีเจ้าหนี้ก็นำหนี้ตามภาษาเนี่ยที่ลูกหนี้แพ้คดีนั้นเนี่ยมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายในศาลฎีกายกฟ้องให้เนื่องจากศาลฎีกาเห็นว่าคำพิพากษาของศาลแพ่งยังไม่ถึงที่สุดถ้าต่อมาเกิดศาลอุทธรณ์ยกฟ้องขึ้นมาแล้วศาลล้มละลายไปพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดไปพิพากษาลูกหนี้ล้มละลายลูกหนี้จะเกิดความเสียหายนี่คือข้อเท็จจริงปี31ตามคำถามที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยเจ้าหนี้คดีแพ่งนั้นยังไม่ตัดสินคดีแพ่งนั้นศาลยังไม่ตัดสินเจ้าหนี้ก็เลยเอาหนี้เงินกู้ที่ฟ้องคดีแพ่งนั้นมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายใหม่ฟ้องได้ไหมซึ่งฟ้องได้ผมเคยอธิบายแล้วเพราะมันเป็นคดีคนละประเภทนะครับแล้วมาฟ้องอย่างเนี้ยลูกหนี้จะยกฎีกาปี30เนี่ยมาให้ศาลยกฟ้องได้ไหมเทียบเคียงกันได้ไหมได้หรือไม่ได้ลูกหนี้อาจจะบอกว่าเนี่ยไอ้คดีแพ่งเนี่ยศาลยังไม่ตัดสินด้วยซ้ำนะศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาด้วยซ้ำนะแล้วมาฟ้องคดีล้มละลายเนี่ยแล้วศาลจะไม่ยกฟ้องให้เนี่ยมันก็ไม่สมควรทั้งฎีกาปี30เนี่ยศาลแพ่งตัดสินแล้วให้แพ้ศาลฎีกายกฟ้องให้เลยนะข้อเท็จจริงที่ผมยกขึ้นมาให้ฟังเนี่ยกับฎีกาปี30เนี่ยข้อเท็จจริงมันต่างกันลิบลับเลยนะต่างกันลิบลับเลยเอามาเทียบเคียงกันไม่ได้เลยนะเอามาเทียบเคียงกันไม่ได้เลยเหตุผลคืออะไรก็คือว่าข้อเท็จจริงตามปี30เนี่ยเวลาเจ้าหนี้เขามาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเนี่ยเขาเอาหนี้ตามคำพิพากษามาฟ้องใช่ไหมพอเจ้าหนี้เอาหนี้ตามศาลมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเนี่ยในคดีล้มละลายศาลก็ต้องฟังเลยไหมฟังว่าลูกหนี้เป็นหนี้จริงไหมเป็นหนี้จริงก็คือหนี้ตามของศาลนะและคำพิพากษาของศาลแพ่งเนี่ยเมื่อคำพิพากษานั้นยังไม่ถูกกลับหรือแก้มันผูกพันคู่ความไหมผูกพันเปล่าคำพิพากษามันผูกพันคู่ความดังนั้นเวลาลูกหนี้มาต่อสู้ในคดีล้มละลายเนี่ยลูกหนี้ไม่มีโอกาสต่อสู้คดีได้เลยว่าไม่ได้เป็นหนี้กันจริงเรื่องต่างเขาจะต่อสู้ไม่ได้เพราะเขาจะต้องถูกผูกพันตามคำพิพากษาเท่ากับคำพิพากษาของศาลแพ่งเนี่ยปิดปากเขานะปิดปากเขาแล้วศาลก็ต้องรับฟังตามๆนั้นก็คือศาลในคดีล้มละลายก็ต้องเอาคำพิพากษาผลคำพิพากษาศาลแพ่งเนี่ยมาตัดสินซึ่งคำพิพากษาที่ศาลแพ่งตัดสินมันอาจจะผิดหรือถูกก็ไม่รู้ถูกไหมมันยังอุทธรณ์อยู่มันยังไม่เป็นที่สุดเนี่ยอย่างเนี้ยเมื่อเป็นอย่างเนี้ยคดีล้มละลายมันจึงความมีความไม่แน่นอนคดีล้มละลายที่ศาลจะพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจะให้ลูกหนี้ล้มละลายต้องอาศัยฐานจากคำพิพากษาของศาลแพ่งซึ่งคำพิพากษาของศาลแพ่งมันยังไม่เด็ดขาดมันยังไม่เด็ดขาดนะฮะแต่ว่าไอ้ข้อที่จริงที่ผมยกขึ้นมาถามพวกเราเนี่ยหนี้เงินกู้นะเจ้าหนี้เอาหนี้เงินกู้ที่ฟ้องเป็นคดีแพ่งมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายลูกหนี้ก็สามารถต่อสู้ได้ว่าในคดีล้มละลายได้ว่าลูกหนี้ไม่ได้กู้สัญญากู้ปลอมซึ่งศาลในคดีล้มละลายก็มีอำนาจที่จะพิจารณาได้นะลูกหนี้ไม่ได้ถูกผูกมัดอะไรเพราะนั้นข้อที่จริงมันคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีล้มละลายที่ผมไอ้ข้อที่จริงคดีที่ผมยกขึ้นมาให้ฟังเนี่ยนะครับศาลเนี่ยจะยกฟ้องโดยอาศัยฎีกาปี31เนี่ยมาเทียบเคียงไม่ได้เลยนะไม่ได้นะเพราะศาลล้มละลายเขามีอำนาจพิจารณาว่าลูกหนี้กู้จริงหรือไม่จริงเนี่ยเขาพิจารณาเขาได้แล้วก็ฟังว่ากู้จริงเขาก็ต้องตัดสินไปตามนั้น
นะผลของคดีแพ่งจะตัดสินยังไงก็เรื่องของศาลแพ่งแล้วมันจะมีโอกาสขัดกันไหมมันก็มีโอกาสขัดโอกาสขัดกันลองเพราะในคดีล้มลายประสานสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดปังขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไอ้โจทก์เขาจะดำเนินคดีแพ่งต่อไหมเขาคงไม่ทำแล้วเขาคงถอนฟ้องคดีแพ่งออกมาเพราะฉะนั้นคำพิพากษาขัดกันก็ไม่เกิดนะครับเนี่ยข้อเท็จจริงมันต่างกันนะในเวลาเราดูฎีกาแล้วเนี่ยเราพยายามคิดต่อนะเราพยายามคิดต่อแล้วเราจะได้หลักกฎหมายได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ต่อไปนะฎีกาที่392/36 392/2/36ข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าหนี้ที่เจ้าหนี้นำมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายมีจำนวนไม่มากซึ่งลูกหนี้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ซึ่งลูกหนี้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ถือว่ามีเหตุอื่นที่ลูกหนี้ไม่ควรล้มละลายนะถือว่ามีเหตุอื่นที่ลูกหนี้ไม่ควรล้มละลายในอันนี้ต้องยกฟ้องว่าลูกหนี้มีเหตุอื่นที่ไม่ควรล้มละลายไม่จะไปยกฟ้องว่าลูกหนี้นำสืบได้ว่าสามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดในกรณีที่ลูกหนี้เขาบอกว่าเขาผ่อนชำระหนี้ได้เนี่ยจะยกฟ้องได้เหตุข้อ2ไม่ได้นะว่าลูกหนี้นำสืบว่าสามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดไม่ได้เพราะชำระหนี้ได้ทั้งหมดลูกหนี้ต้องนำสืบว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินในขณะนั้นพอชำระได้เลยนะไม่ใช่มาผ่อนนะไม่ใช่มาผ่อนแต่ถ้าผ่อนชำระหนี้ได้ต้องยกฟ้องว่ามีเหตุอื่นที่ลูกหนี้ไม่ควรล้มละลายกรณีที่ลูกหนี้จะยกเหตุอื่นนะที่ว่าไม่ควรล้มละลายเนี่ยมาให้ศาลยกฟ้องเนี่ยนะครับต้องยกเหตุที่มันมีอยู่ก่อนฟ้องนะมีเหตุเป็นเหตุที่มีอยู่ก่อนฟ้องเนี่ยถ้าเหตุอื่นที่ขอให้ศาลยกฟ้องนั้นปรากฏขึ้นภายหลังฟ้องแล้วนะจะยกขึ้นมาต่อสู้ไม่ได้นะฎีกาที่670/26 670/26นะก็คือเวลาลูกหนี้จะต่อสู้ว่ามีเหตุอื่นที่ลูกหนี้ไม่สมควรล้มละลายเนี่ยไอ้เหตุที่ว่าเนี่ยจะต้องเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก่อนฟ้องนะถ้าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นหลังฟ้องศาลจะไม่พิพากษายกฟ้องให้นะครับฎีกาต่อไป266/45 266/45ลูกหนี้ต่อสู้ว่าเจ้าหนี้นำหนี้ตามคำพิพากษาที่เจ้าหนี้เพิกเฉยไม่ดำเนินการบังคับคดีโดยเร็วเป็นเหตุให้ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะชำระหนี้ได้ถือว่ามีเหตุอื่นที่ลูกหนี้ไม่สมควรล้มละลายในกรณีเช่นนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่เป็นเหตุที่จะยกฟ้องนะไม่เป็นเหตุที่จะยกฟ้องนี่คือข้อที่จริงในคดีเนี่ยนะเจ้าหนี้เขาชนะคดีแพ่งมาแล้วเขาก็ปล่อยปากละเลยไม่บังคับคดีนะแล้วต่อมาพออะไรใกล้จะครบกำหนดระยะเวลา10 ปีเนี่ยนะเขาก็เลยมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายลูกหนี้ก็ต่อสู้ว่าเนี่ยไอ้เจ้าหนี้เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ตามศาลแล้วไม่ปล่อยปากละเลยไม่บังคับคดีเขานะทำให้ทรัพย์สินเขาร่อยหรอชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยแล้วก็
ขาก็ลูกนี้ก็เลยมาบอกว่าเนี่ยอย่างนี้มีเหตุที่ลูกนี้ไม่ควรล้มลายศาลฎีกาบอกไม่ใช่นะศาลฎีกาไม่ยกฟ้องให้นะครับนี่ต่อไปนะฮะผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเนี่ยเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วลูกหนี้เนี่ยจะขอทุเลาการบังคับคดีได้ไหมนะจะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาขอทุเลาการบังคับคดีนะโดยลูกหนี้ยื่นอุทธรณ์และขอให้ศาลสั่งทุเลาการบังคับคดีในคดีล้มลายให้ได้หรือไม่ฎีกาที่760/30เนี่ยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการขอทุเลาการบังคับคดีไม่นำมาใช้ในคดีล้มละลายนะการขอทุเลาการบังคับคดีไม่นำมาใช้ในคดีล้มละลายเนื่องจากเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะดำเนินการบังที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายนั้นต่อไปนะที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายนั้นต่อไปนะเพราะฉะนั้นจะขอทุเลาการบังคับคดีไม่ได้ต่อไปฎีกาที่6830/2543คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมีผลเป็นคำพิพากษาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมีผลเป็นคำพิพากษาดังนั้นคำสั่งของศาลนะดังนั้นคำสั่งของศาลที่สั่งภายหลังนะที่สั่งภายหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจึงไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาจึงไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาที่3คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com ครับผมจะผ่านนะต่อมาเรามาดูผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในเนื้อหาที่ผมจะว่าต่อเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีผลกระทบต่อลูกหนี้มีผลกระทบต่อเจ้าหนี้และกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากศาลมาดำเนินที่จำงานทรัพย์นะก็คือเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีผลกระทบต่อสิทธิของลูกหนี้ผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้กระบวนพิจารณาภายหลังจากศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมันจะมาดำเนินที่จำงานทรัพย์นะดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้างามทรัพย์เนี่ยเขาถือว่าเป็นกระบวนพิจารณาเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายด้วยนะตามวิเคราะห์ศัพท์ของคำว่ากระบวนพิจารณาคดีล้มละลายเรามาดูนะผลกระทบที่มีต่อลูกหนี้นะครับลูกหนี้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะเริ่มต้นก็มาตรา30ก่อนก็แล้วกันนะว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยนับแต่ลูกหนี้ทราบคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเนี่ยนะลูกหนี้เขามีหน้าที่ต้องมาสาบานตัวต่อเจ้าพนักงานทรัพย์นะแล้วก็ชี้แจงในเรื่องหุ้นส่วนต่างๆว่าลูกหนี้เป็นหุ้นส่วนกับใครใครเป็นหุ้นส่วนกับลูกหนี้บ้างทั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าพนักงานทรัพย์เนี่ยได้ทราบข้อเท็จจริงว่าลูกหนี้มีหุ้นส่วนกับใครใครเป็นหุ้นส่วนกับลูกหนี้เพื่อเจ้าพนักงานทรัพย์จะได้ไปใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ถือหุ้นแทนตัวลูกหนี้นั้นนะแทนลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์นั้นเพราะลูกหนี้ก็ไม่มีอำนาจที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินแล้วนะครับ และในมาตรา30เดียวกันเนี่ยนะฮะ ภายใน7วันนับแต่ลูกหนี้ทราบคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเช่นกันนะลูกหนี้ก็ต้องไปสาบานตัวต่อเจ้าพนักงานทรัพย์อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องหลายกิจการทรัพย์สินต่างๆของลูกหนี้นะว่าลูกหนี้ดำเนินกิจการอะไรมีทรัพย์สินอะไรอยู่ที่ไหนใคร
ใครเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้บ้างไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้มีประกันไม่มีประกันก็ตามนะลูกหนี้ก็ต้องมาชี้แจงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทรัพย์จะได้ทราบข้อเท็จจริงหรือทราบข้อมูลในเรื่องกิจการทรัพย์สินของลูกหนี้ลูกหนี้ทำกิจการอะไรมีกิจการอะไรที่ค้างหรือเปล่าทรัพย์สินมีอะไรอยู่ที่ไหนจะได้ติดตามรวบรวมทรัพย์สินได้ลูกหนี้เป็นหนี้ใครใครเป็นเจ้าหนี้มีประกันบ้างในเจ้าหน้าที่ทรัพย์จะได้ทราบนะเมื่อทราบว่าใครเป็นเจ้าหนี้มีประกันเจ้าหน้าที่ทรัพย์จะได้ไปตรวจสอบทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามมาตรา95ต่อไปแล้วใครเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้บ้างเจ้าหน้าที่จะได้ข้อมูลว่าเวลาที่บรรดาเจ้าหนี้ของลูกหนี้มายื่นคำขอรับชำระหนี้เนี่ยเจ้าหนี้พวกนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ที่แท้จริงหรือเปล่านะก็จากการที่ลูกหนี้ได้มาชี้แจงไว้นะว่าเจ้าหนี้ที่มาขอรับชำระหนี้นั้นมีเป็นเจ้าหนี้แก้หรือไม่แก้จำนวนหนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรก็จากข้อมูลที่ลูกหนี้มาชี้แจงซึ่งในทางปฏิบัติถามว่าลูกหนี้เคยมาชี้แจงพวกนี้ไหมไม่มีไอ้หน้าที่ของลูกหนี้เนี่ย24ชั่วโมง7วันในกฎหมายเขียนไว้เนี่ยมันก็อยู่ในกระดาษนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทรัพย์บ้านเราก็ไม่ได้ไปเร่งรัดอะไรนะมีหน้าซ้ำเจ้าหน้าที่ทรัพย์เนี่ยนะก็จะช่วยลูกหนี้ด้วยซ้ำนะครับเวลาศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้วในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทรัพย์จะออกหมายเรียกลูกหนี้มาสอบสวนนะก็คือออกใช้อำนาจตามมาตรา117ออกหมายเรียกลูกหนี้มาสอบสวนแต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกหรอกนะจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของลูกหนี้ถ้าลูกหนี้ไม่มาในลูกหนี้มีความผิดนะตามพระบัญญัติล้มละลายหน้าที่ที่แท้จริงเจ้าหน้าที่ทรัพย์ต้องดำเนินคดีอาญากับลูกหนี้นะไม่ใช่ไปออกหมายเรียกแต่บ้านเราส่วนใหญ่ก็เป็นไงเห็นใจลูกหนี้กันใช่ไหมแต่เจ้าหน้าที่ทรัพย์เองก็เห็นใจลูกหนี้แล้วพอออกหมายเรียกมาสอบสวนแล้วเนี่ยเวลาลูกหนี้จะให้การเกี่ยวกับทรัพย์สินลูกหนี้ก็อยากจะให้การมั้งเกี่ยวกับทรัพย์สินมีทรัพย์อะไรอยู่ที่ไหนอยากจะให้การมั้งลูกหนี้ก็ไม่อยากให้การเจ้าหน้าที่ทรัพย์ก็จะบอกว่าไงไม่เป็นไรนะจำไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมประจำไม่ได้แล้วเป็นไงเจ้าหน้าที่ทรัพย์ก็ไม่ต้องทำงานต่อนะไม่ต้องทำงานต่อแต่ถ้าเกิดว่าจำได้ขึ้นมามีขึ้นมาเป็นไงต้องไปติดตามบังคับต้องติดตามรวบรวมแต่นี่ผมก็ไม่ว่าอะไรเขานะอันนี้เล่าให้ฟังนะตามปฏิบัติเล่าให้ฟังเพราะผมเคยไปอธิบดีอยู่ที่นั่นผมก็รู้เขาทำมาอย่างเนี้ยผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะอะไรเพราะว่าไปเล่นรัดแก้ไม่ได้หรอกนะไปให้เขา ไปบังคับไปอะไรใช้อำนาจตามกฎหมายตรงไปตรงมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำงานไม่ไหวหรอกนะแค่ทำงานแบบปัจจุบันนี่ก็ทำยากแล้วเดี๋ยวก็ถูกร้องเรียนเดี๋ยวก็ถูกร้องเรียนนะเดี๋ยวก็วิ่งหน้าตาตื่นมาถึงผมแอบทิพย์ดีอยู่เนี่ยนะว่าถูกร้องเรียนอย่างนู้นอย่างนี้นะเราก็ต้องช่วยแก้กันไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกหนี้ของเราเนี่ยลูกหนี้บุคคลล้มละลายเนี่ยในอดีตยิ่งใหญ่ทั้งนั้นนะใช่ไหมยิ่งใหญ่ทั้งนั้นนะเจ้าหน้าที่ทรัพย์ก็ไปปะทะไม่ไหวหรอกเงินเดือนเท่าไหร่กันเงินเดือนก็หมื่นกว่าบาทนะไปปะทะกับลูกหนี้ซึ่งในอดีตมีเงินเท่าไหร่บางคนมีเงินเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านพันล้านไปสู้ได้ไงใช่ไหมเพราะตอนนั้นระบบคิดแก้อย่างเดียวก็แก้เปลี่ยนระบบเลยนะจะเอาระบบเจ้าหน้าที่ทรัพย์เอกชนมาใช้ เพราะถ้าเป็นระบบเอกชนแล้วมันสามารถโจมกันได้นะมันสู้กันได้นะแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่มีเรื่องร้องเรียนใช่ไหมเอกชนมีคนมาร้องเรียนนะว่าผิดวินัยช่วยตั้งกรรมการสอบสวนให้หน่อย นะจะเป็นข้าราชการเนี่ยมันร้องกันเปิดเดี๋ยวก็ร้องให้ย้ายออกนะจำงานทรัพย์คนไหนทำงานเข้มแข็งหน่อยพอกระทบปุ๊บเดี๋ยวก็อะไรวิ่งมาแล้วนะหาผู้ใหญ่ให้ย้ายคนนี้ออกไปแล้วกล่าวหาว่าทุจริตจำงานทรัพย์เขาก็สวยคนไหนทำงานเก่งขยันขัดแข็งโดนร้องประจำนี่มันเป็นแบบนี้มันราชการเนี่ยลำบากนะจำพนักงานเป็นทรัพย์ก็ดีจำงานดีก็ดีนะครับถ้าคนไหนขยันขัดแข็งทำงานเต็มที่เนี่ย
เขาไม่มีภูมิคุ้มกันในอย่างเจ้าพนักงานทรัพย์เนี่ยดำเนินกระบวนพิจารณาเหมือนกับศาลเหมือนกันนะใช่ไหมเราดูวิเคราะห์ทรัพย์เนี่ยกระบวนพิจารณาหมายความรวมถึงกระบวนพิจารณาที่ทำที่ศาลและทำที่เจ้าพนักงานทรัพย์แต่ศาลเนี่ยทำงานแบบสบายเพราะมีภูมิคุ้มกันเรื่องละเมิดหน้าศาลแต่เจ้าพนักงานทรัพย์มีไหมภูมิคุ้มกันไม่มีเพราะไม่มีมันก็เหนื่อยนะแล้วงานที่เจ้าพนักงานทรัพย์ทำเนี่ยมันปะทะกับคนมันไปกระทะกับทรัพย์สินไปเอาทรัพย์สินเขาใช่ไหมแต่ศาลเองไม่เกี่ยวนะพิจารณาอย่างเดียวเนี่ยเจ้าพนักงานทรัพย์ก็เหนื่อยเนี่ยต่างประเทศนี่ก็เป็นระบบเอกชนนั่นนะถ้าเป็นระบบเอกชนแล้วเนี่ยนะมันไม่มีการถูกร้องเรียนง่ายๆมากล่าวหามั่วๆกันมาเขาฟ้องกลับอย่างเจ้าพนักงานทรัพย์จะเป็นรายการถูกร้องเรียนใครคิดจะฟ้องกลับบ้างไม่มีหรอกนะมีแต่ว่าขอชี้แจงมันผ่านไปไม่มีมูลก็พอใจแล้วไม่คิดจะฟ้องกลับกันแม้กระทั่งแม้ว่าเรื่องที่มันร้องออกมาเนี่ยมันเท็จเต็มๆเนี่ยก็ไม่มีใครคิดจะฟ้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยราชการก็อยู่ในฐานะเป็นผู้ตั้งรับอย่างเดียวแต่ถ้าตามประเทศเนี่ยก็เป็นเอกชนเพราะเป็นเอกชนใครมาร้องเรียนมั่วไปงั้นเขาฟ้องกลับทั้งนั้นเลยนะเขามีทนายพร้อมที่จะเล่นงานเ ช่นเดียวกันคือพูดง่ายอาชีพเจ้างามทรัพย์หรือเจ้างามดีเนี่ยในต่างประเทศเขาถือว่าเป็นวิชาชีพเหมือนกับทนายความในอย่างทนายความเวลาปฏิบัติหน้าที่ถามว่าใครไปร้องใครกล้าทำอะไรผิดๆเขาบ้างไปมั่วเขาฟ้องเล่นงานพี่ตายเลยใช่ไหมอันนี้ผมก็ปลดให้ฟังนะ นะเดี๋ยวจะถามว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยทำไมไม่นั่นไม่ได้แก้ระบบมันต้องแก้ให้เป็นเอกชนนะถ้าเป็นราชการอยู่ใครรับราชการเป็นเจ้างามทรัพย์นั่งอยู่นี่คงจะรู้เลยเหนื่อยนะครับเหนื่อยแล้วทำงานเท่าไหร่ได้รับเดือนเท่านั้นทำมากก็ได้เท่านั้นทำน้อยก็ได้เท่านั้นไม่ทำก็ได้เท่านั้นแล้วผมอยู่ผมสนับสนุนจะไปทำ เอาจริงๆเพราะจะได้ปรับให้มันเป็นเอกชนเอกชนเนี่ยเขาจะได้ตามเรื่องงานที่เขาทำเขาติดตามทรัพย์ได้มากเขาได้เปอร์เซ็นต์จากทรัพย์นั้นมากเนี่ยมันต้องได้ค่าตอบแทนอย่างนี้คนถึงตั้งใจคนถึงจะทำงานกันแล้วเจ้างานทรัพย์ต่างประเทศเนี่ยรายได้ก็มากผู้สายนะรายได้ก็มากผู้สายนะนะแต่บ้านเราเป็นไงเจ้างานทรัพย์กับศาลต่างกันเป็นสิบเท่าศาลมากกว่าสิบเท่าอ่ะแล้วมันจะอยู่เจ้างานทรัพย์จะอยู่ไหวทำงานระบบกระบวนพิจารณาเหมือนกันเนี่ยใช้กฎหมายล้มลายเล่มเดียวกันกระบวนพิจารณาเหมือนกันตามมีข้อสามคนหนึ่งได้เงินเดือนแสนกว่าบาทอีกคนหนึ่งได้หมื่นกว่าบาทสิบเท่านะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยจ้างงานซ้ำเนี่ยได้มาประสานเพราะเขาทำงานเหนื่อยก็เยอะกว่านะเยอะกว่าเนี่ยผมก็อยากจะปรับอันนี้ผมถูกย้ายมาแต่ก่อนนั่นเลยทำไม่สำเร็จโอเคเดี๋ยวเล่าต่อนะมาตรา23เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของลูกหนี้นะเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้วเนี่ยอันนี้ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือเด็ดขาดลูกหนี้ก็มีหน้าที่ต้องส่งมอบสมุดบัญชีดวงตาทรัพย์สินต่างๆต่อเจ้างามทรัพย์ต้องส่งมอบสมุดบัญชีดวงตาที่เฉพาะลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลนะนิติบุคคลเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจว่าเอ๊ะลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องส่งมอบดวงตาด้วยเหรอไม่ใช่ตานะไม่ใช่ตาเฉยในอย่างพวกเราเนี่ยสามารถมอบดวงตาได้นะไปมอบหรือยังไปมอบหรือยังไปมอบไปที่สภากาชาดไปสละซะสละยังเนี่ยผมไปที่ไหนผมเชิญชวนให้สมให้ไปสละ สละร่างกายสละอวัยวะเนี่ยนะบริจาคกับผมแค่คำว่าบิดบริจาคใช่ไหมทำแล้วใช่ไหมเรียบร้อยหมดแล้วเอาอย่างหน้าอย่างเพราะไม่กล้ากลัวชาติหน้าเกิดมาตาไม่ครบใช่ป่ะเนี่ยคนไทยเราเนี่ยคิดต่างๆเนี่ยทำไมมันคิดสวนทางกันน่ะบอกให้ไปบริจาคดวงตาบอกไม่กล้าเดี๋ยวชาตินากลัวเกิดมาแล้วตาโบเอาแล้วตอนบริจาคเงินไม่บริจาคอ่ะบริจาคเงินเราบริจาคเพื่ออะไรชาติหน้าเราจะได้มีเงินใช้สมบูรณ์ภูมิสุขจริงไหมเพราะนั้นบริจาคดวงตาชาติหน้าเราจะได้อะไรมีตาสมบูรณ์นะมันยิ่งสมบูรณ์ดีไม่ดีเหมือนสับปะรดตาเต็มตัวเนี่ยพวกเราไปบริจาคนะมีคนเขารออยู่เยอะนะเขารออยู่เยอะนะแล้วเราที่จะได้ไปเราตายแล้วตายไปแล้วอะไรไปไม่ได้หรอกนะอย่าไปหวงมันหรือยังหวงอยู่นะบริจาคยังหวงอยู่อย่าไปหวงนะบริจาคเถอะนะมีคนเขารอ
นี่ยพวกอวัยวะต่างๆเนี่ยนะเราก็ได้บุญนะได้บุญเยอะนะคือ ให้ชีวิตกับเขา ให้ชีวิตกับคนนะครับนะมันเป็นทานที่ผมว่าที่อะไรยากมากที่ใครจะทำนะขณะมีชีวิตเนี่ยยากมากโอเคนะแต่ตายน่าจะทำได้นะต่อไปมาตรา24นะกฎหมายห้ามไม่ลุกนี้กระทำการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับไม่ว่าจะทำนิติกรรมการดำเนินคดีต่างๆนะหรือการกระทำใดๆก็ตามที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับห้ามทำทั้งสิ้นนะห้ามทำทั้งสิ้นเว้นแต่นะ เว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบนะจากศาลหรือเจ้าพนักงานทรัพย์ผู้จัดการทรัพย์หรือที่ประชุมเจ้าหนี้นะครับถึงจะทำได้ตามมาตรา24ข้อสำคัญเนี่ยที่กฎหมายก็ห้ามเฉพาะที่เกี่ยวกับทรัพย์สินดังนั้นถ้ามันไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินในลูกนี้ยังมีอำนาจทำได้นะเช่นลูกนี้เป็นตัวแทนไปทำการใดเกี่ยวแทนตัวการเนี่ยได้หมดเพราะมันเกี่ยวกับทรัพย์สินของคนอื่นนะครับถ้าลูกหนี้ฝ่าฝืนทำนิติกรรมเข้านะนิติกรรมนั้นก็จะตกเป็นโมฆะเป็นโมฆะในการดำเนินคดีก็เช่นกันถ้าเป็นการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ผลของการดำเนินคดีก็จะไม่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายนะเช่นลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้วลูกหนี้ไปยื่นอุทธรณ์เนี่ยให้อุทธรณ์ที่ลูกหนี้ไปยื่นก็ไม่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษามาคำพิพากษานั้นก็ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายพูดง่ายๆก็คือกระบวนพิจารณานั้นมันจะเสียไปเลยนะเสียไปเลยเพราะบุคคลที่เข้าไปดำเนินคดีนั้นก็ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำได้นะครับคนที่จะเข้าไปทำคือเจ้าพนักงานทรัพย์นะที่จะเข้าไปทำแทนหรือการกระทำใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆนะครับทำไม่ได้เลยนะกฎหมายไม่ให้ทำต่อไปนะ มาตรา64นะลูกหนี้ต้องไปร่วมประชุมเจ้าหนี้ทุกครั้งนะพอไปร่วมประชุมแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามนะถ้าเจ้าหนี้เขาถามต้องถามต้องตอบเขานะหรือว่าเจ้าหน้าที่ทรัพย์ผู้จัดการทรัพย์เขาสั่งให้ลูกหนี้กระทำการใดๆตามกฎหมายที่เขามีอำนาจสั่งได้เช่นเจ้าหน้าที่ทรัพย์เนี่ยเขาก็มีอำนาจนะที่จะสั่งให้ลูกหนี้เนี่ยทำประกันชีวิตได้นะถ้าสั่งให้ลูกหนี้ทำประกันชีวิตลูกหนี้ก็ต้องยอมทำนะทำตามที่เจ้าหน้าที่ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์สั่งตามกฎหมายหรือทำตามคำสั่งศาลศาลสั่งให้ทำอะไรลูกนี้ก็มีหน้าที่ต้องทำนะมีหน้าที่ต้องทำไอ้คำว่าผู้จัดการทรัพย์เนี่ยนะเราเรียนกฎหมายล้มลายแล้วเราเคยเจอผู้จัดการทรัพย์ไหมผู้จัดการทรัพย์เนี่ยจะอยู่ในมาตรา120นะ120นะเราเดี๋ยวถึงมาตรา120จะเล่าให้ฟังจะพูดให้ฟังครับมาตรา43ลูกนี้ต้องไปสาบานตัวต่อคำถามในการไต่สวนลูกนี้ได้เปิดเผยนะเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกนี้เด็ดขาดแล้วเนี่ยศาลก็จะทำการนัดไต่สวนลูกนี้ได้เปิดเผยเมื่อถึงวันนัดไต่สวนลูกนี้ต้องไปสาบานสาบานตัวและตอบคำถามนะที่เจ้างามทรัพย์ก็ดีเจ้าหนี้ก็ดีหรือศาลก็ดีก็จะถามลูกนี้ต้องตอบคำถามและต้องทำด้วยตัวเองนะมาตรา67นะลูกหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเลี้ยงชีพในกรณีลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินอะไรก็ตามนะเจ้างามทรัพย์ต้องกำหนดเงินเลี้ยงชีพเป็นลูกหนี้นะไอ้ทรัพย์ที่ลูกหนี้จะได้เนี่ยลูกหนี้ต้องทำรายการทรัพย์สินนะเสนอต่อเจ้างามทรัพย์เขานะนี่ก็เป็นหน้าที่ลูกหนี้จะออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ได้นะจะออกได้ต่อเมื่อต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากศาลหรือเจ้างามทรัพย์ที่จะออกได้เวลาลูกหนี้ย้ายที่อยู่นะต้องแจ้งที่อยู่ใหม่เป็นหนังสือให้เจ้างามทรัพย์ก็ทราบเพื่อเจ้างามทรัพย์เขาเวลาเขาติดต่อเขาจะได้ติดต่อไปยังที่อยู่ใหม่ของลูกหนี้ได้ในเวลาการออกไปนอกราชอาณาจักรเนี่ยนะก็อาจจะเล่าทางปฏิบัติให้ฟังแต่ถ้าถามพวกเราถ้าเราเป็นเจ้างามทรัพย์เนี่ยถามว่าถ้าลูกหนี้เนี่ยลูกหนี้ไม่สุจริตเนี่ยลูกหนี้ขี้โกงเนี่ยแล้วพอลูกหนี้ถูกทรัพย์แล้วลูกหนี้มาขออนุญาตเราซึ่งเป็นเจ้างามทรัพย์ก็ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศเราจะให้ไหมอนุญาตไหมสมควรอนุญาตไหมลูกหนี้ที่ไม่สุจริตเราจะไม่ให้ใช่ไหมเราจะให้เฉพาะลูกหนี้ที่สุจริตใช่ไหมที่สุจริตเหตุที่เราไม่ให้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าลูกหนี้นั้นไม่สุจริตเรากลัวว่าไปเราจะกลับมั้งไอ้พวกไม่สุจริตมันไปแล้วมันไม่กลับถูกไหมมันไปแล้วมันไปเลยเนี่ยความเห็นพวกเราเนี่ยก็เหมือนเจ้างามทรัพย์ในกรมดีแต่ความเห็นไม่เหมือนกับผมนะผมกลับเห็นว่าลูกหนี้ไม่สุจริตเนี่ยมันไปเถอะและยิ่งไม่กลับยิ่งดีจะได้ไปโกงฝรั่งทำไมเราอยากให้มันกลับมาโกงคนไทยกันล่ะ
นะไม่ให้ไปมันอยู่ในเมืองไทยก็โกงคนไทยอ่ะไม่รู้นั่นแนวคิดผมตัวใหญ่บางทีผมคิดไม่เป็นชาวบ้านนะคิดไม่เป็นชาวบ้านนะผมกลับมองอีกมุมไอ้เมื่อสุดไม่สุจริตไปยังดีไปแล้วยังไม่กลับไปโกงฝรั่งนู่นนะแต่เด็กไม่ดีถูกติดคุกฝรั่งไปเลยนะมาโกงมาอยู่เมืองไทยโกงเมืองไทยโกงคนไทยติดคุกคุมไทยเราจะต้องอะไรเลี้ยงข้าวเขาอีกโอ้โหนะใช่ไหมถูกไหมครับก็คงได้เวลาพอดีนะคราวหน้าก็คงจะมาพูดถึงผลที่กระทบต่อเจ้าหนี้นะว่าเจ้าหนี้ได้รับผลกระทบอย่างไร